ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวิชานี้นะครับแกดหรือความคิดเชื่อมโยงก่อนอื่นเนี่ยครูขอจะอธิบายวิธีการเรียนกันก่อนว่าเราจะพูดอะไรกันบ้างนะครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างและนักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อที่ว่าเวลาเรียนจะได้ในสองชั่วโมงครึ่งที่ครูจะสอนเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เต็มที่นะครับเพราะไหนๆหลายคนก็อุตส่าห์เดินทางมานะครับอุตส่าห์ตั้งใจที่จะมาเรียนประเด็นแรกเลยสิ่งที่ครูอยากจะพูดก่อนทำความเข้าใจก็คือว่าส่วนแรกก็คือกติกาของการทำข้อสอบแกดนะครับว่ามันคืออะไรนะเราจะทำยังไงเวลาทำข้อสอบแกดเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างและประการที่สองก็คือเทคนิคหรือวิธีการนะครับในการอ่านในการมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงเราจะดูอย่างไรและจากนั้นเราก็จะเริ่มไปสู่ข้อสอบนะครับซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่เขาออกมาแล้วครูก็เลือกเอามาในวันนี้โดยเลือกข้อสอบที่คิดว่ามันมีความน่าสนใจมีประเด็นที่นักเรียนไม่ควรมองข้ามนะครับและมีทำให้นักเรียนหลายคนอาจจะไม่ได้คะแนนเต็มเพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจในประเด็นบางประเด็นนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะครับว่าเราจะมีการพูดใน3ส่วนตอนนี้วิธีเรียนฟังครูก่อนนะครับทุกคนได้เอกสารเล่มนี้แจกไปแล้วนะครับก็คือหนังสือความคิดเชื่อมโยงในส่วนของครูที่เป็นส่วนแรกนะครับทุกอย่างที่ครูพูดบนจอจะอยู่ในนี้อยู่แล้วดังนั้นขอให้นักเรียนเนี่ยติดตามอยู่บนจอนะครับแล้วเวลากลับไปบ้านค่อยไปเปิดอ่านทบทวนอีกทีนึงนะส่วนเวลาทำข้อสอบเดี๋ยวค่อยว่ากันในนี้นะครับขอให้นักเรียนกรุณาติดตามหรือจดจ่ออยู่ตามที่ครูอธิบายนะถึงจะได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะมาเริ่มกันนะครับและที่สำคัญต้องขอบอกไว้ก่อนวิชานี้ถามว่ามันเรียนแล้วมันสนุกไหมมันไม่สนุกนะครับแต่เป็นวิชาที่จะทำให้เราได้คะแนนเต็มได้ค่อนข้างง่ายถ้าคนเข้าใจหลักการเข้าใจเทคนิคของมันนะครับและจากประสบการณ์ที่ครูสอนมาตลอดเนี่ยครูก็พบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เรียนก็จะประสบความสำเร็จนะครับในการที่เรียนด้วยความตั้งใจและเข้าใจดังนั้นนักเรียนก็ต้องพยายามตั้งใจจดจ่อกับสิ่งที่ครูจะพูดนะครับติดตามว่ามันคืออะไรอย่างไรโอเคนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับเสียงนักเรียนไม่ดังเหมือนตอนไปดูคอนเสิร์ตเลยนะครับตอนเป็นตะโกนกับคอนเสิร์ตนี่รู้สึกเต็มที่เลยนะครับตอนนี้เรามาดูก่อนอื่นเราจะมาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบแกดก่อนนะครับว่าแกดเนี่ยมันคืออะไรนะเวลาเราสอบนะครับเราต้องรู้ว่าแกดคืออะไรก่อนนะซึ่งอันนี้ก็อธิบายไว้แล้วตั้งแต่ระบบแอดมิชชั่นนะครับในปี51ที่เริ่มใช้เครื่องมือตัวนี้ต้องบอกเป็นเครื่องมือตัวนึงนะครับในการที่จะคัดกรองนักเรียนเข้ามาสู่ระบบอุดมศึกษานะเราก็พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างแตกฉานความสามารถในการคิดวิเคราะห์มองเห็นความสัมพันธ์นะครับและความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นข้อสอบชุดนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ชื่อว่า GAT นะครับ GAT ตัวนี้ซึ่งย่อมาจาก General Aptitude Test หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแบบทดสอบความถนัดทั่วไปนะครับก็แปลตรงตัวเลยแบบทดสอบความถนัดทั่วไปซึ่งในแบบทดสอบชุดนี้ก็จะประกอบด้วย2พาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกจะเป็นความคิดเชื่อมโยงในส่วนของภาษาไทยนะครับซึ่งครูรับผิดชอบวันนี้150คะแนนกับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นความเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจความนะครับอีก150คะแนนรวมแล้วคะแนนของแกดก็จะเป็น300คะแนนและวันนี้ทุกๆสถาบันก็ประสงค์ที่จะใช้คะแนนแกดนะครับในการเป็นตัวหนึ่งในการกรองนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วยคะแนนหรือสัดส่วนตั้งแต่ 30-50% นะครับดังนั้นทุกคณะก็จะใช้เกรดตัวนี้ได้ใช้คะแนนตัวนี้เข้ามาเป็นตัวกรองนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นและเรื่องสำคัญที่นักเรียนจะต้องให้ความใส่ใจนะครับเราจะต้องสอบให้ได้คะแนนดีเพื่อที่จะไปยื่นนะครับกับการที่เราจะเลือกคณะใดๆตอนนี้พอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บครูก็ขออธิบายวิธีการนะครับ
ในส่วนของข้อสอบแกะภาษาไทยซึ่งที่ครูรับผิดชอบเนี่ยนะครับเราพบว่าข้อสอบเนี่ยจะมีโครงสร้างเหมือนกันทุกปีตั้งแต่สอบผ่านมาตั้งแต่ปี51เป็นต้นมานะครับขณะนี้ก็มีข้อสอบประมาณ10กว่าฉบับแล้วที่ออกมาเรียบร้อยนะครับที่วัดนักเรียนไปโครงสร้างของข้อสอบจะประกอบด้วยบทความภาษาไทยนะครับ2เรื่องอันดับแรกเรารู้จักก่อนนะครับจะมีบทความภาษาไทย2เรื่องนะครับให้เราอ่านเรื่องหนึ่งก็ประมาณ1หน้ากระดาษ A4 หรือ1หน้ากระดาษกว่าๆนะครับก็จะเป็นบทความให้อ่านจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เรื่องเกี่ยวกับอะไรที่น่าสนใจนะครับหรือเหตุการณ์ทางบ้านเมืองอะไรต่างๆนะครับนั่นคือประเด็นของบทความจากนั้นในบทความก็จะมีโจทย์ซึ่งโจทย์ตัวเนี้ยเป็นคำถามนะครับโจทย์ที่เป็นคำถามนั้นก็จะประกอบด้วยประมาณ10ข้อหรือ10ข้อความในแต่ละเรื่องบางปีก็10 10เท่ากันบางปีก็9เรื่องนึง11เรื่องนึงก็แล้วแต่รวมแล้วจะเท่ากับ20ข้อพอดีนะครับนักเรียนต้องเข้าใจนะครับนี่คือโครงสร้างของข้อสอบเวลาที่เราสอบฟังให้ดีนะครับตรงนี้เพราะว่าครูต้องอธิบายก่อนเพราะเดี๋ยวนักเรียนบางคนไม่เข้าใจแล้วก็ทำไม่เป็นในโจทย์คำถาม10ข้อซึ่งเขาจะให้เลขรหัสไว้นะครับสมมติชุดที่1เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่01 02 03ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง10สมมุตินะครับอย่างนี้และในแต่ละข้อคำตอบเขาก็จะมีช่องให้สามารถใส่คำตอบได้4คำตอบนี่คือกติกาที่นักเรียนต้องรู้นะครับมี4คำตอบด้วยกันแปลว่าใน1ข้อจะเกินกว่านี้ไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ใครคิดวิเคราะห์แล้วเกินกว่า4ช่องคำตอบแปลว่านักเรียนต้องใส่เกียร์ถอยหลังนั่นแปลว่าเราวิเคราะห์เชื่อมโยงผิดนะครับเรามาดูอย่างนี้ก่อนใน4ช่องคำตอบที่ว่านี้มันเป็นยังไงนะครับหลักการก็คือในขณะที่นักเรียนกำลังทำข้อสอบข้อ01อยู่ฟังครูนะครับในขณะที่เรากำลังทำข้อ01อยู่นั่นหมายความว่าคำตอบที่มีโอกาสเป็นไปได้คือตั้งแต่02จนถึง09จนถึง10นะครับ02ถึง10มีสิทธิ์จะเป็นคำตอบของ01ทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะใส่02 03 04อะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ใส่มั่วๆเราใส่ตามความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความนึกออกไหมครับซึ่งความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อความที่ว่านี้มันจะถูกกำหนดโดยตัวอักษรนะครับซึ่งตัวอักษรที่ว่านี้ก็มีตัว A ตัว D ตัว F3ตัวนี้นะครับมี3ตัวนี้นี่คือความสัมพันธ์ครูพูดไว้ก่อนดังนั้นในการตอบคำถามของข้อสอบแกะก็จะประกอบด้วยตัวเลขที่เป็นตัวอักษรไอ้ตัวเลขหน้าข้อนะครับ1เช่นสมมุติ02แล้วไม่ตอบแค่นี้มัน02อะไร02 A 02 D หรือ02 F ก็ว่ากันไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ของข้อความนะครับฉะนั้นเวลาที่นักเรียนตอบข้อสอบแกดนั่นหมายความว่าขณะที่เรากำลังทำข้อ01อยู่คำตอบที่เหลืออยู่อีก10อีก9คำตอบคือ0210มีสิทธิ์จะเป็นคำตอบของ01ได้ทั้งสิ้นแต่มากสุดไม่เกิน4คำตอบจะเป็น1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้และ4ก็ได้นะครับและจะไม่ตอบเฉพาะตัวเลขล้วนๆมันจะต้องไปดึงเอาความสัมพันธ์มาว่าตัวเลขข้อนั้นมันสัมพันธ์แบบ A แบบ D หรือแบบ F ซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายว่า A เป็นยังไง D เป็นยังไง F เป็นยังไงนะครับตรงนี้เข้าใจตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำสนใจต่อไปสมมติพอเราทำ01เสร็จมาทำ02พอนักเรียนกำลังทำข้อ02นั่นก็แปลว่าคำตอบที่มีสิทธิ์เป็นไปได้ก็คือ01แล้วก็03จนถึง10ถูกไหมครับยกเว้นตัวมันเองว่าอะไรไปสัมพันธ์กับ02ไหมนี่คือวิธีการนะครับโอเคตอนนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งครับถ้าสมมุติว่าในขณะที่เรากำลังทำ01อยู่แล้วเรากำลังพิจารณาความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเราพบว่าต
ั้งแต่02จนถึง10ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงใดๆกับ01เลยข้อสอบกำหนดให้ข้อนั้นต้องตอบ99แล้วใส่อักษรตัว S นะครับ 99S นั่นแปลว่าเมื่อใดก็ตามที่คำตอบที่เหลือไม่มีความสัมพันธ์กับข้อที่เรากำลังทำอยู่ให้ผู้สอบตอบด้วยอักษร 99S และถ้าเมื่อไหร่เราตอบ 99S แล้วแปลว่าจบไม่มีสิทธิ์จะใส่คำตอบอื่นนะไหมครับ 99S เป็นตัวที่สังคมรังเกียจไม่สามารถอยู่ร่วมกับใครได้นะครับเมื่อใส่ 99S แล้วจบทันทีดังนั้นเมื่อไรก็ตามแต่ที่นักเรียนตอบ 99S แล้วยังมี 01A 01B เข้าไปเนี่ยแปลว่าผิดบทนะครับแปลว่าไม่ใช่แล้วโอเคนะครับพอเข้าใจกติกาเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับตอนนี้ฟังครูในการให้คะแนนของข้อสอบแกตต้องเข้าใจนะครับเขาจะตรวจข้อสอบเป็นข้อถ้าคุณตอบเกินข้อที่ถูกเกินมาจะถูกหักคะแนนออกไม่ใช่ว่าใส่อะไรไปก็ได้นะครับคำตอบที่เกินเช่นคำตอบนี้ต้องการ2คำตอบแต่หนูดันใส่ไป3คำตอบเกินมาเกิดวิเคราะห์เกินคำตอบที่เกินจะถูกตัดคะแนนทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าเกินแล้วก็เกินกันไม่ใช่เพราะนั้นเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใส่คำตอบโดยไม่พิจารณานะครับไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับนี่คือกติกาของมันนะเพราะว่าก่อนเราจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องรู้จักกติกาเสียก่อนนะครับเอาล่ะเราพอเข้าใจกติกาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูกระบวนการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะแล้วเราจะสอบแกตเนี่ยเราจะมีวิธีการในการคิดวิเคราะห์อย่างไรหรือนะครับในการสอบตอนนี้นักเรียนฟังนะครับในการอ่านข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้นะครับฟังครูนะสมมติว่าเรากำลังทำข้อสอบข้อ01อยู่เรากำลังทำข้อสอบข้อ01อยู่นะครับว่า01เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับใครไหมวิธีการคิดก็มีได้2วิธีคือ1มีกับไม่มีก่อนนะครับแน่นอนครับถ้านักเรียนตอบว่าไม่มีคำตอบจะออกมาเลยคืออะไรครับถ้าตอบว่าไม่มีคำตอบจะคือ 99S แล้วจบแต่ถ้าหนูบอกว่ามีก็ต้องถามว่าคำตอบที่เกี่ยวข้องกับมันคือข้อไหน0อะไรเช่น03 07 0อะไรก็ว่าไปนะครับมีตัวอะไรบ้างและแค่นี้ไม่พอต้องตอบต่อไปว่าแล้วตัวที่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องแบบ A แบบ D หรือแบบ F นี่คือวิธีการนะครับนี่คือวิธีการต้องเข้าใจกติกานี้ก่อนตอนนี้ฟังครูนะครับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเราจะวิเคราะห์โดยดูตัวที่เรากำลังต้องการหาคำตอบให้มันเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วเราจะดูคำตอบที่เหลือว่าคำตอบที่เหลือที่เหลืออยู่คือ02จนถึง10เมื่อกี้เนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับ01ในลักษณะใดเกี่ยวข้องลักษณะใดซึ่งครูกำลังอธิบายว่าความเกี่ยวข้องที่ว่านี้มันมีลักษณะอะไรได้บ้างเอาละครับคราวนี้จะมาดูว่าการเกี่ยวข้องของมันนะครับมันเกี่ยวข้องแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปกันนะครับวิธีการตอนนี้นักเรียนเข้าใจแล้วตอนนี้ขั้นตอนในการทำอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับว่าเราต้องมีข้อสอบอ่าน2เรื่องถูกไหมครับ2เรื่องเวลาในการสอบเขาให้เราเพียง90นาทีเพราะนักเรียนต้องทำอีก90นาทีกับภาษาอังกฤษมันเป็นการที่ตัดขาดกันนะครับเมื่อ90นาทีก็เท่ากับมีเวลาทำ1เรื่อง45นาทีก็เหมือนกับนักเรียนเตะบอลใช่ไหมครับเหมือนกับเล่นแข่งขันฟุตบอลเลยครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะดังนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องกะเวลาเลยเวลาเข้าห้องสอบปุ๊บว่าถ้า45นาทีแรกเรื่องที่1ยังทำไม่เสร็จนักเรียนควรวางมือไปก่อนไปอ่านเรื่องที่2ทำเรื่องที่2ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเหลือเวลาค่อยมาว่ากันใหม่บางคนทำเพลินไปเลยนะครับทำเรื่องที่1ไปเยอะแยะแล้วเรื่องที่2ไม่ได้ทำไปเลยก็เสียคะแนนหายไปเยอะเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระวังด้วยเรื่องเวลาสำคัญเพราะการสอบครั้งนี้เป็นการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกคือเขาจะเลือกคนที่เขาต้องการจะเลือกเข้าไปเรียนไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้นะครับเขาจึงให้เวลาที่ไม่มากนักนะครับเพื่อที่ว่าใครเก่งใครโอเคใครทำได้เข้าใจก็คนนั้นก็มีโอกาสนะครับนี่ครูต้องบอกก่อนลักษณะของการสอบดังนั้นประเด็นก็คือว่า
เวลาที่นักเรียนกำลังอ่านข้อความฟังให้ดีนะครับเวลาสอบ1ก็คือหลักการง่ายๆก็คือเวลาที่เรียนอ่านฟังครูนะครับต้องอ่านข้อความทั้งหมดอย่างชาญฉลาดครูเขียนไว้ว่าอย่างชาญฉลาดอันนี้หนังสือมีแล้วถามว่าอ่านอย่างไรจึงจะชาญฉลาดฟังนะครับนั่นคือรอบที่1เนี่ยหนูอ่านคร่าวๆก่อนครูเชื่อว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเพื่อไปสอบเนี่ยอ่านภาษาไทยหน้ากว่าๆเนี่ยน่าจะอ่านรอบแรกประมาณ 2-3 นาทีก็เสร็จทุกคนต้องอ่านรอบที่1นะครับการอ่านรอบที่1เป็นการอ่านเพื่อจะเป็นการสำรวจว่าเรื่องที่เขาให้เราอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขาพูดถึงอะไรอย่างไรนะครับอ่านไปทั้งหมดก่อนนะแต่เราไม่ได้อ่านแบบไม่มีทิศทางสิ่งที่จะช่วยหนูในการอ่านอย่างมีทิศทางคือชื่อเรื่องทุกครั้งบทความที่เขาให้เราสอบแกะจะมีชื่อเรื่องกำกับอยู่เสมอดังนั้นเวลาเราอ่านชื่อเรื่องปุ๊บเหมือนเราดูหนังนะครับชื่อเรื่องจะเป็นตัวบ่งบอกหรือเป็นคีย์บางอย่างที่จะไขให้เรารู้ว่าเรื่องนี้มันพูดถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าบทความที่เราอ่านมันชื่อว่าผลกระทบภาวะโลกร้อนต่อมนุษยชาติสมมตินะครับผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อมนุษยชาตินั่นก็แปลว่าแน่นอนเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องโลกร้อนแน่ๆใช่ไหมครับและโลกร้อนที่ว่านี้มันมีผลกระทบอะไรอย่างไรต่อมนุษย์เราจะได้เก็บประเด็นได้นะครับรู้ว่าเขาพูดอะไรอย่างไรนี่คือการอ่านอย่างฉลาดจากนั้นในการอ่านครั้งนี้ระหว่างอ่านไปนักเรียนก็จะเห็นตัวดำๆเข้มๆไปเรื่อยๆนะครับในบทความเนี่ยเขาจะมีตัวพิมพ์เข้มดำๆเอาไว้เป็นจุดๆๆๆๆๆนะครับกระจายอยู่ในบทความรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ10ข้อความนั่นคือข้อคำถามนะครับแต่เราอย่าเพิ่งไปใส่ใจกับมันนะเราอ่านรอบแรกไปก่อนจากนั้นพอเราอ่านรอบที่2คราวนี้เราจะอ่านทีละย่อหน้าการอ่านรอบที่2นะครับเป็นการให้ความสำคัญกับแต่ละประเด็นที่ข้อความกำหนดซึ่งครูบอกแล้วว่ามันจะถูกกำหนดโดยการใช้ตัวพิมพ์ดำๆเข้มๆอย่างเนี้ยนะครับเราก็ให้ความสำคัญว่าย่อหน้านี้มีตัวดำเข้มไหมและตัวดำเข้มมันคืออะไรนะครับแล้วมันพูดถึงตัวนี้มันเกี่ยวอะไรยังไงนะนั่นคือเราเก็บเอาไว้นะจากนั้นครับตอนนี้สำคัญแล้วนะครับในตอนที่3เราพยายามทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแต่ละประเด็นที่โจทย์ต้องการนักเรียนดูตรงนี้ครับในความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการทำข้อสอบแกะนักเรียนจะคิดเอาเองไม่ได้ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับข้อสอบแกะเนี่ยเป็นการคิดภายในระบบที่เขาวางไว้แล้วความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ครูบอกก็คือฟังให้ดีนะครับขณะที่เรากำลังดูคำตอบตัวนี้อยู่เช่นดู01อยู่ให้มองว่าข้อความที่เหลืออยู่ที่มันเกี่ยวข้องกับข้อความ01มันเกี่ยวอย่างไรความเกี่ยวของมันมีได้ในลักษณะต่อไปนี้1ข้อความตั้งแต่02ถึง10ที่ครูพูดเมื่อกี้นี้มันเกี่ยวโดยมันเป็นคำจำกัดความหรือเป็นบทนิยามนะครับหรือเป็นความหมายของข้อความที่เรากำลังอ่านอยู่นะครับหมายความว่าข้อความ02ถึง10เนี่ยมันเกี่ยวกับ01ในลักษณะว่ามันเป็นคำจำกัดความก็ได้อันนี้หมายถึงอะไรหรือเป็นบทนิยามนะครับประมาณนั้นนี่คือความเกี่ยวแบบแรกต่อไปการเกี่ยวแบบที่2ก็คือมันเกี่ยวแบบว่าข้อความที่เกี่ยวนั้นมันเป็นส่วนประกอบหรือเป็นองค์ประกอบของไอ้สิ่งเรากำลังอ่านอยู่นะครับสิ่งเรากำลังอ่านอยู่เนี่ยมันมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้1 2 3 4หรือมันมีส่วนประกอบดังนี้ก็ว่าไปนั่นคือเกี่ยวแบบที่2นะครับเกี่ยวแบบที่3ก็คือการเกี่ยวลักษณะของการเป็นคุณสมบัติสำคัญของสิ่งนั้นว่าไอ้สิ่งเขากำลังพูดถึงเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับเช่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นความเกี่ยวอีกแบบหนึ่งและความเกี่ยวแบบที่4เป็นความเกี่ยวลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาอ่านักเรียนฟังนะครับเวลาพูดคำว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาแปลว่าข้อความที่เรากำลังดูอยู่นั้นต้องเป็นเหตุจำไว้นะครับต้องเป็นเหตุแล้วข้อความที่เราจะเอาไปสัมพันธ์ด้วยมันคือผลนะครับมันคือผลที่เกิดขึ้นนะนี่คือเกี่ยวลักษณะที่4ต่อไปเก
เกี่ยวลักษณะที่5เกี่ยวในลักษณะของข้อความนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมาตอนที่ครูพูดหลักการก่อนเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูแต่ละแบบนะครับนักเรียนพยายามตามให้ทันก่อนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาเช่นเหตุการณ์ที่ข้อความเรากำลังอ่านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและข้อความที่เอามาสัมพันธ์กันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมานั่นคือเกี่ยวแบบนี้และแบบสุดท้ายนั่นแปลว่าข้อความที่เรากำลังจะไปสัมพันธ์มันเกี่ยวในลักษณะของการถูกระงับการถูกหยุดหรือลดทอนหรือเป็นการป้องกันนะครับแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เกิดการป้องกันตามมาคือไอ้สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนี่คือประเด็นความสัมพันธ์ของข้อสอบแกทฟังครูให้ดีนะครับดังนั้นเวลาที่นักเรียนสอบแกทฟังครูนะสรุปนะครับนักเรียนจะต้องทำอันนี้คือจำอันนี้ไว้ขึ้นใจไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นนะครับเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเกี่ยวลักษณะหนึ่งก็คือเกี่ยวลักษณะของการเป็นความหมายนะครับเป็นความหมายหรือเป็นบทนิยามเกี่ยวลักษณะที่สองคือเกี่ยวในลักษณะของการเป็นองค์ประกอบของสิ่งนั้นหรือเป็นส่วนประกอบของสิ่งนั้นนะครับหรือเกี่ยวลักษณะที่สามคือเกี่ยวลักษณะของการเป็นคุณสมบัติของสิ่งนั้นเกี่ยวลักษณะที่4ก็คือเป็นผลลัพธ์นะครับเป็นผลที่เกิดขึ้นหรืออันที่5ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมานะครับเกิดขึ้นตามมาและอันที่6เมื่อกี้นี้ก็คือเป็นการถูกยับยั้งนะครับยับยั้งถูกป้องกันหรือถูกลดทอนออกไปดูนะครับตกลงครูสรุปว่าความเกี่ยวข้องของข้อสอบแกทจะมีเพียงเท่านี้นักเรียนไม่ต้องไปดูวิธีอื่นเลยนะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยจะเป็นตัวกำหนดตอนเราอ่านมันจะเป็นทิศทางในการกำกับตอนเราอ่านมันจะง่ายขึ้นฟังอีกครั้งหนึ่งในความเกี่ยวข้องของข้อความคือความสัมพันธ์ของข้อความสองข้อความที่เราจะดูว่ามันเกี่ยวกันยังไงนะครับมันเกี่ยวได้ลักษณะแรกคือเป็นความหมายข้อความเนี้ยเป็นความหมายของตัวนี้เป็นองค์ประกอบของตัวนี้เป็นคุณสมบัติของตัวนี้ถ้าเกี่ยวในลักษณะนี้ข้อสอบให้ใช้รหัสตัว DDoc จำไว้นะครับถ้ามันเกี่ยวลักษณะของเป็นความหมายเป็นบทนิยามเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบเป็นคุณสมบัติข้อสอบให้ใช้ตัวอักษร D ใส่เข้าไปในความเกี่ยวแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันเกี่ยวลักษณะของการว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นผลลัพธ์ของตัวนี้หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาของตัวนี้ข้อสอบให้ใส่ตัว A นะครับแต่ถ้ามันเกี่ยวแบบที่เรียกว่าตัวนี้ถูกยับยั้งโดยตัวนี้หรือถูกป้องกันโดยตัวนี้หรือถูกลดทอนโดยตัวนี้ข้อสอบให้ใส่ตัว F อันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนท่องให้ขึ้นใจนี่คือสิ่งที่หนูต้องมีไปในเข้าห้องสอบไม่ต้องไปอ่านคำชี้แจงเขาแล้วนะครับต้องเข้าใจและตัวนี้จะเป็นตัวกำกับเวลาเราอ่านเสมอว่าบทความที่เราอ่านนั้นมันก็จะพูดแต่สิ่งเหล่านี้ว่าโลกร้อนเป็นยังไงลักษณะของโลกร้อนเป็นยังไงบ้างเกิดการเป็นโลกร้อนแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับมนุษย์ประมาณนี้นะครับและถ้าเราจะป้องกันโลกร้อนจะป้องกันด้วยวิธีไหนบทความจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านถ้าเราซูโครงสร้างข้อสอบเนี่ยข้อสอบที่เขาเขียนมานะครับที่เขาเอาบทความให้เราอ่านมันก็จะเดินไปตามนี้เพราะการวิเคราะห์มันจะหนีตัว D ตัว A ตัว F ไม่ได้มันจะเป็นแค่3ตัวแค่นี้แหละนะครับและถ้าเกิดนอกประเด็นนอกเหนือจากนี้เราก็ไม่ต้องสนใจเราตอบอะไรครับถ้าเราเหนือจากประเด็นที่ครูพูดตอบอะไรครับ 99S นี่คือแบบที่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวข้องเลยตอบ 99S ตอนนี้ขอให้นักเรียนเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับถ้าหนูเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวการอ่านเพื่อการวิเคราะห์จะง่ายขึ้นและเดี๋ยวครูจะสอนเทคนิควิธีดูวิธีอ่านข้อความแล้วมันหลอกเรายังไงวิธีการที่เราจะไม่หลงกลเขานะครับเพราะข้อสอบแกทเนี่ยตอนแรกปีแรกเลยเรื่องแรกเลยที่เต่าทะเลกับถิ่นกำเนิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตรงมากนะครับแต่พอต่อไปข้อสอบก็เริ่มมีเล่ห์เหลี่ยมเริ่มมีวิธีการเขียนที่สลับซับซ้อนขึ้นพอเขารู้ว่าปีแรกเลยเนี่ยเขาเอาไม่ยากเพราะเด็กเพิ่งเริ่มต้นคนที่สอบเป็นรุ่นแรกๆรุ่นพี่เราโชคดีแต่รุ่นนี้เขาถือว่าเด็กเนี่ยได้ผ่านการเตรียมตัวมาติวมาอะไรเยอะแยะและ
พราะฉะนั้นข้อเขียนของเขาก็จะมีความซับซ้อนนะครับซึ่งวันนี้ครูได้เอาไอ้ความซับซ้อนเนี่ยมาชี้ให้นักเรียนดูว่าทำยังไงที่เราจะไม่หลงกลเขาอ่านแล้วเราจะวิเคราะห์ไม่ผิดทางเพราะถ้านักเรียนอ่านไม่เป็นเนี่ยนะครับนักเรียนถูกเขาจูงไปวิเคราะห์อีกแบบนึงไปเลยซึ่งผิดนะครับแล้วทำให้เสียคะแนนส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้คะแนนเต็มเนี่ยเป็นเพราะบางทีวิเคราะห์ไม่เป็นมองไม่ออกว่าเราจะไปมองความสัมพันธ์อย่างไรเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หนูจะต้องจำให้ขึ้นใจครูขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะให้ดูข้อความฟังเวลาเราสอบแกตนะครับเราหลังจากอ่านเรื่องราวเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะกำลังตอบคำถามนั่นแปลว่าในขณะที่หนูกำลังดูข้อความนี้อยู่สมมติเป็น01นั่นแปลว่าข้อความที่เหลือตรงเนี้ยเรากำลังมองว่ามันไปสัมพันธ์กับข้อความนี้ยังไงบ้างเกี่ยวยังไงบ้างเราพบว่าความเกี่ยวข้องของมันมีได้3แบบที่1ก็คือถ้าข้อความตัวนี้มันไปเกี่ยวกับตัวที่เรากำลังดูอยู่ในลักษณะเป็นความหมายของตัวนี้นะครับเป็นองค์ประกอบของตัวนี้เป็นส่วนประกอบของตัวนี้เป็นคุณสมบัติของตัวนี้ให้เราใส่รหัสอะไรครับ DDoc นั่นคือลักษณะที่1แต่ลักษณะที่2ถ้าเรากำลังดูข้อความ01ที่ว่านี้แล้วเราพบว่าไอ้ข้อความตัวนี้นะครับมันไปเกี่ยวกับ01ในลักษณะของการเป็นผลลัพธ์โดยอันนี้เป็นเหตุและที่ตามมาเป็นผลหรืออันนี้เกิดขึ้นก่อนและอันนี้เกิดตามมาถ้าอย่างนี้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นตัว A แต่ถ้าเกิดเรากำลังดูข้อความ01ตรงนี้อยู่แล้วเราพบว่าไอ้ข้อความที่เราดูอยู่เนี่ยมันไปเกี่ยวกับตัวนี้แต่เกี่ยวและสถานการณ์ถูกลดทอนลงถูกป้องกันถูกยับยั้งอย่างนี้เราตอบตัวอะไรครับตัว F แค่นี้เองจริงๆเคล็ดลับมันอยู่แค่นี้เองแต่ที่เหลือต่อไปนี้คือวิธีการอ่านวิธีการเชื่อมโยงใครก็ตามที่ได้ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเห็นโจทย์มากๆได้เปรียบนะครับดังนั้นนักเรียนไม่ต้องกังวลเลยนี่คือสิ่งที่หนูต้องมีเข้าไปในวันสอบแกตมีแค่นี้แหละท่องไปแค่นี้แหละว่าตัวนี้จบนะครับแล้วก็ฝึกปรือฝีมือไปนะครับแล้วเราก็เข้าไปวิเคราะห์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะอธิบายต่อไปนี้จะเป็นวิธีการโยงความสัมพันธ์ให้เห็นกรณีตั้งใจดูนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจที่วันนี้เดินทางมาเรียนหนังสือนะครับกรณีตั้งใจฟังครูดูสิ่งที่ครูกำลังอ่านให้ดูให้วิเคราะห์ให้ดูว่าตรงนี้ทำไมอาจารย์จึงบอกว่ามันเชื่อมอย่างนี้ไม่ได้ทำไมตรงนี้จึงเป็นอย่างนี้ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับข้อสอบที่ครูหยิบมาให้ดูเนี่ยครูจะเลือกเฉพาะแบบที่มันมีแบบน่าสนใจและแบบพิเศษซึ่งผิดไปนิดเดียวคิดผิดไปนิดนึงมันจะพาไปไกลเลยนะครับมันจะโยงไปอะไรเลยเพราะนั้นนักเรียนดูตรงนี้ให้เข้าใจนะครับโอเคแล้วนะพอเห็นวิธีการแล้วเอาล่ะคราวนี้ครูก็จะพยายามให้ดูวิธีการวิเคราะห์นะครับเราเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆก่อนนักเรียนดูนะครับขณะนี้ดูตามครูเลยทุกคนไม่ต้องดูในเล่มเพราะว่าในเล่มมันมีอยู่แล้วนะครับกลับไปดูที่บ้านตอนนี้ดูบนจอเริ่มจากสมมติว่าข้อความบอกว่าความรักแต่เวลาเราสอบเนี่ยเขาไม่มีเขียน01ให้เรานะครับเขาจะเขียนในตารางอันนี้ครูเขียนให้มันเป็นสั้นๆความรักคืออารมณ์หรือความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดความพึงพอใจเมื่อได้พบกับสิ่งเร้าที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าถูกไหมครับเราก็พบว่าเวลาเจออะไรเราเห็นปุ๊บเราพอใจนั่นแหละเราก็ชอบสิ่งนั้นนะครับอย่างนี้เรียกว่าความรักนะครับเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยคนเราเจอสิ่งเราเยอะมากนะครับเราก็เที่ยวรักไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นในวัยนี้นักเรียนก็มีโอกาสเจอคนนั้นคนนี้มากมายก็อย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับก็เตือนไว้แต่ที่ดูครับตอนนี้เรากำลังมีข้อความอยู่2ข้อความคือ01กับ02เดี๋ยวดูครูนะครับ01คือความรัก02คืออารมณ์หรือความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์ถูกไหมครับขณะนี้ครูกำลังจะดูข้อความนี้เพื่อหาคำตอบให้01คือความรัก02คืออารมณ์หรือความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์ครูพบว่านักเรียนตอบครูนะครับข้อความ02เนี่ยคืออารมณ์หรือความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์เนี่ยนักเรียนว่าเกี่ยวกับคำว่าความรักไหมครับเกี่ยวโดยมันเป็นอะไรของความรักเป็นความหมายเราสังเกตคำว่าคือใช่ไหมครับดังนั้นข้อ01เราจึงตอบ02และมันเป็นความหมายของตัวนี้เราจึงใส่รหัสคำตอบคือตัว DDoc ใช่ไหมครับจบ
แต่พอเรามาทำข้อ02ทุกคนดูนะครับ02คืออารมณ์หรือความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์นักเรียนจำไว้นักเรียนบางคนตอบครูว่าอาจารย์มันก็คือความรักไงจำไว้นะครับข้อสอบแกะไม่มีสิทธิ์ใส่เกียร์ถอยหลังเดินหน้าอย่างเดียวดังนั้นหนูจะบอกว่าก็อาจารย์อันนี้คืออันนี้และนี่คืออันนี้ไม่ใช่เหรอหลักคณิตศาสตร์สิ่งเท่ากันไม่ใช่นะครับอย่าเอาหลักอย่างนี้มาใช้กับการสอบก็สอบแกะนะครับทำได้เหมือนกันแต่เจ๊งนะครับบอกให้รู้ไม่มีการย้อนอย่างนี้มันจะเป็นไม่ย้อนสอนไม่ได้นะครับดังนั้นอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างมนุษย์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันถูกไหมครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องข้อ2ข้อคำตอบของ02จึงตอบอะไร 99H เข้าใจยังนะครับนี่คือแบบที่1เราเห็นแล้วนะครับว่าเกี่ยวแบบที่เป็นความหมายคืออย่างนี้อ่ะครูต่อข้อความต่อไปข้อความต่อไปคือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นประกอบไปด้วยคุณลักษณะสำคัญ3ประการด้วยกันคือความพอประมาณเดี๋ยวครูขออนุญาตเดี๋ยวซูมให้ก่อนนะครับรู้สึกมันจะโอเคนะครับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นประกอบไปด้วยคุณสมบัติ3ประการด้วยกันคือความพอประมาณความมีเหตุผลและความมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีนักเรียนดูวิธีวิเคราะห์ขณะนี้เรามีคำตอบยกตัวอย่างคือ07 08 09และ10ทุกคนดูครับเรามาดูความสัมพันธ์เขาบอกว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยเวลาพูดคำว่าประกอบไปด้วยก็แปลว่าไอ้3ตัวนี้มันคืออะไรของตัวนี้องค์ประกอบถูกไหมครับแสดงว่ากำลังดู07อยู่คำตอบก็คือ08 09และ10เกี่ยวกับ07ไหมหนูตอบครูก่อนเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวเราก็ใส่ไป08 09และ10ถามว่าเกี่ยวเพราะมันเป็นอะไรของเขาเป็นองค์ประกอบของเขาหรือเป็นส่วนประกอบของเขาการเกี่ยวแบบนี้เราใส่ตัวอะไร D doc เราก็ยังใส่ตัว D doc เหมือนเดิมเห็นไหมครับแต่พอเรามาดูตัวนี้ครับความพอประมาณมีอะไรเกี่ยวกับมันไหมไม่มีตอบ 99H เช่นเดียวกันความมีเหตุผลมีอะไรเกี่ยวเข้าไหมไม่มีก็ตอบอะไรครับ 99H และภูมิคุ้มกันในตัวก็เป็นไงเหมือนกัน 99H เห็นไหมครับนี่คือเกี่ยวแบบเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบนะครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อความต่อไปความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายความขยันหมั่นเพียรฝึกฝนในงานอย่างสม่ำเสมอตลอดจนความใฝ่รู้ใฝ่เรียนติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการอยู่ตลอดเวลาล้วนส่งผลให้คนเราประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าพอหนูอ่านข้อความนี้แล้วหนูพบว่าถ้าคุณมีความรับผิดชอบถ้าคุณมีความขยันหมั่นเพียรถ้าคุณมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนสิ่งที่ตามมาคือคุณจะทำไมครับประสบความสำเร็จใช่ไหมครับเราวิเคราะห์นะครับขณะนี้เรามี11 12 13 14นั่นแปลว่าถ้าคุณมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มันจะส่งผลให้คุณทำไมครับประสบความสำเร็จดังนั้นข้อความที่ตามมาและเกี่ยวกับ11คือ14และเกี่ยวโดยมันเป็นอะไรของ11ครับเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมครับอันนี้คือเหตุถ้าทำอย่างนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือจะประสบความสำเร็จจึงตอบอะไรครับ14อะไร A เช่นเดียวกันถ้าคุณขยันหมั่นเพียรสิ่งที่ตามมาก็คือคุณจะทำไมประสบความสำเร็จก็เป็น14อะไรเหมือนกัน A และถ้าคุณมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนคุณก็จะทำไมเหมือนกันประสบความสำเร็จเหมือนกันก็เป็น14อะไรครับ A แต่ไอ้ตัวความสำเร็จในความเจริญก้าวหน้ามีอะไรเกี่ยวกับเขาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นตัวที่ตอบอะไรครับ 99H นะครับตอบ 99H โอเคนะต่อไปดูข้อความต่อไปข้อความนี้บอกว่าการที่คนเราทุกคนร่วมมือกันประหยัดพลังงานร่วมใจกันใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติกและช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เพิ่มมากขึ้นนักเรียนดูนะครับจะเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนในขณะนี้เป็นอย่างดีหนูดูตัวดำครับตัวดำที่โจทย์ให้มาคือประหยัดพลังงานใช้ถุงผ้าปลูกต้นไม้และอีกตัวหนึ่งคือภาวะโลกร้อนนี่คือตัวที่โจทย์ให้นะครับแต่ในข้อความเขาพูดว่าถ้าคุณทำอย่างนี้1 2 3มันจะทำให้คุณช่วยลดตัวภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับดูนะดังนั้นความสัมพันธ์ของ15 16 17 18เป็นดังนี้ถ้าคุณประหยัดพลังงานสิ่งที่ตามมาก็คือภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับแต่มันเป็นไงทำให้เกิดหรือลดดังนั้น18ต้องตอบเป็นตัวอะไรตัว F และขณะเดียวกันถ้าคุณใช้ถุงผ้าสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะช่วยลดภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับแต่ข้อความมันเป็นภาวะโลกร้อนดังนั้นตัวนี้ต้องถูกยับยั้งจึงใส่ตัวอะไรตัว F เช่นเดียวกันครับถ้าคุณปลูกต้นไม้มันก็เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแต่มันเกี่ยวกับสถานการณ์ไปลดเห็นไหมครับก็เป็น 18F แต่ตัวภาวะโลกร้อนมันไม่มีเกี่ยวอะไรกับใครก็ตอบอะไรครับตัวนี้ 99H อ่ะตอนนี้ฟังครูนะครับถ้าเกิดครูเปลี่ยนใหม่ครูเกิดเอาคำว่าลดเนี่ยพิมพ์เป็นตัวดำๆไปด้วยเป็นคำว่าลดภาวะโลกร้อนนักเรียนจะตอบได้ไหมครับว่าตัว F ทั้งหมดจะกลับกลายเป็นตัวอะไรทันทีตัวอะไรทันทีตัว A ดีมากแปลว่าหนูมองเป็นถูกไหมครับแต่ขณะนี้เขาไม่ได้พิมพ์คำว่าลดใช่ไหมครับในข้อความมันลดแต่จริงๆแล้วมันเอาแต่ภาวะโลกร้อนแต่ในความสัมพันธ์ของข้อความมันคือคุณประหยัดพลังงานคุณใช้ถุงผ้าคุณปลูกต้นไม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาวะโลกร้อนจะถูกลดลงใช่ไหมครับนั่นแปลว่า3ตัวนี้สิ่งที่ตามมาจะถูกป้องกันหรือยับยั้งหรือลดทอนจึงใช้ตัว F นะครับอย่างที่เราอธิบายเมื่อกี้นี้ต่อไปครับอีกตัวอย่างหนึ่งเราเรียนดูตัวอย่างข้อนี้การท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆจะช่วยให้เราได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นทำให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินใจและประเทศไทยก็เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจคำถามคือการท่องเที่ยวทำให้เราเปิดโลกทัศน์ทำให้เราได้รับความสนุกและฟื้นตัวเศรษฐกิจครูถามว่า05และ06และ07 3คำตอบนี้มันมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมครับไม่เกี่ยวเลยดังนั้นทุกข้อตอบอะไรหมดเลยครับ 99H นี่คือแบบที่ไม่เกี่ยวข้องนึกออกไหมครับนี่คือแบบที่ไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าเปิดโลกทัศน์ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับความสนุกสนานเพลิดเพลินใจและก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจเช่นเดียวกันความสุขสันต์เพลิดเพลินใจก็ไม่เกี่ยวกับการเปิดโลกทัศน์และไม่เกี่ยวกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับและการฟื้นตัวเศรษฐกิจก็ไม่เกี่ยวกับเปิดโลกทัศน์และสุขสันต์เพลิดเพลินใจจึงทุกข้อจึงตอบเป็น 99S หมดเอาละครับนี่คือความเข้าใจที่อธิบายเมื่อกี้ทั้งหมดตั้งแต่แรกว่าเกี่ยวยังไงและจะโยงอย่างไรแต่ข้อสอบแกะไม่ได้ง่ายแบบนี้นี่คือเป็นเพียงเบสิกของมันนะครับข้อสอบมันแค่นี้ทำยังทำไม่ได้เพราะเวลานักเรียนทำข้อสอบจริงหนูต้องอ่านทั้งเรื่องถูกไหมครับคราวนี้ครูขยับระดับเลเวลของมันให้ยากขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเราจะดูติดตามดูนะคราวนี้เรารู้วิธีการแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูข้อความเกี่ยวข้องหรือความที่นักเรียนต้องมองให้เป็นทุกคนดูตัวนี้ดูข้อความนี้ก่อนการดื่มสุราและเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จะทำให้ความสามารถในการขับขี่ยวดยานพาหนะของคนเราลดลงดูข้อนี้ดีๆนะครับการดื่มสุราและเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จะทำให้ความสามารถในการขับขี่ยวดยานพาหนะของเราลดลงข้อความ01คือการดื่มสุราผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อความ02คือความสามารถในการขี่ยวดยานพาหนะนักเรียนดูครับคำถามคือข้อความ02เนี่ยความสามารถในการขี่ยวดยานพาหนะเนี่ยเกี่ยวกับ01มั้ยเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวถ้าเกี่ยวเราตอบก่อนเกี่ยวคือ02เกี่ยวแบบไหนครับแบบ A ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะมันทำให้ความสามารถทำไมลง
ลดลงดังนั้นตรงนี้ต้องเกี่ยวแบบตัว F เห็นไหมครับเกี่ยวแบบตัว F นักเรียนดูใหม่นะครับในข้อความเดียวกันหนูอย่ากระพริบตานะดูดีๆข้อความเดียวกันคราวนี้ครูเปลี่ยนวิธีเขียนใหม่เปลี่ยนว่าการดื่มสุราและเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จะทำให้ความสามารถในการขับขี่ยวยานพาหนะคนเราลดลงคราวนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับมันขีดทั้งหมดเลยนั่นแปลว่าข้อความ01กับ02 02ก็ยังเกี่ยวกับ01อยู่ใช่ไหมครับแต่เกี่ยวโดยมันเป็นอะไรของ01คราวนี้เป็น A คือมันเป็นผลเห็นไหมครับเมื่อกี้มันถูกยับยั้งเพราะมันมีคำว่าแค่ขับขี่รถใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นลดลงทั้งหมดเลยแปลว่าถ้าคุณทำอย่างนี้สิ่งที่ตามมาจะเป็นผลของสิ่งนี้ถูกไหมครับนั่นคือวิธีการเห็นไหมในการดูข้อความเดียวกันแต่ถ้าโจทย์เขาขีดแค่ไหนหนูต้องอ่านให้ดีๆนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยครูค่อนข้างห่วงอ่ะดูใหม่นี่ครูเริ่มเอาเทคนิคให้เห็นแล้วนะครับว่าความซับซ้อนของข้อความเป็นอย่างไรอ่ะหนูดูข้อความนี้บางทีเด็กเนี่ยชอบทำผิดโดยไม่เข้าใจนะครับดูดีๆสาเหตุสำคัญที่นักเรียนสอบไม่ผ่านนั้นจะมีอยู่2ประการด้วยกันกล่าวคือการไม่ตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอก็คือไม่ตั้งใจเรียนเลยนะครับกับการขาดความรู้ในการทำข้อสอบดูนะครับทุกคนดูข้อความคือ01 02และ03สาเหตุสำคัญที่นักเรียนสอบไม่ผ่านนี่คือข้อความ01นะครับมี2ประการด้วยกันก็คือไม่ตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอกับขาดความรู้ในการทำข้อสอบดูนะขณะนี้เรากำลังดู01อยู่ข้อความ01คือสาเหตุสำคัญที่ทำนักเรียนสอบไม่ผ่านคำถามก็คือ02เกี่ยวกับ01ไหมตอบกูก่อนเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวเราใส่ไปเกี่ยวโดยมันเป็นอะไรของ01เป็นอะไรครับเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบเราเรียนมาแล้วว่าเมื่อเป็นองค์ประกอบส่วนประกอบเราใส่ตัวอะไรเข้าทันทีดีด็อกเช่นเดียวกันครับการขาดความรู้ในการทำข้อสอบคือ03เกี่ยวกับ01ไหมเกี่ยวเกี่ยวก็ใส่ไปและมันเป็นอะไรของอันนี้เป็นองค์ประกอบเห็นไหมครับประกอบด้วยเราก็ใส่ไปในขณะที่ไอ้2อันนี้เกี่ยวอะไรกับใครไหมไม่เกี่ยวเราก็ใส่ 99S ให้เขาเป็นคำตอบถูกไหมครับนักเรียนจะดูนะเขาใส่คำว่าสาเหตุที่ทำให้นักเรียนสอบไม่ผ่านถูกไหมครับมีอันนี้กับอันนี้ตอนนี้นักเรียนดูดีๆอย่ากระพริบตาถ้าสมมุติว่าครูตัดคำว่าสาเหตุคือไม่ขีดออกครูเอาแค่นักเรียนสอบไม่ผ่านฟังนะครับครูไม่ทำตัวดำที่สาเหตุสำคัญแต่ครูเอาแค่นักเรียนสอบไม่ผ่านข้อความนี้มันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับการวิเคราะห์มันจะกลายเป็นว่าถ้าไม่ตั้งใจเรียนผลก็คือสอบไม่ผ่านถูกไหมครับและถ้าขาดความรู้ผลก็คือสอบไม่ผ่านเข้าใจใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีดูนะครับต้องดูให้เป็นนะเพราะนั้นเวลาเอาการอ่านออกข้อสอบเนี่ยนักเรียนจะไปท่องจำเป็นแบบบล็อกตายตัวไม่ได้ต้องมองให้ดีด้วยนะครับว่าการวิเคราะห์เป็นแบบไหนเอาล่ะโอเคนะครับคราวนี้เราก็เห็นแบบวิธีการมาพอสมควรแล้วคราวนี้ครูก็อยากจะให้ดูตัวข้อสอบนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดูตัวข้อสอบเพราะเดี๋ยวเราไม่ทันอ้าวแต่ก่อนจะดูตัวข้อสอบกันฟังนะครับในการสอบแกททุกครั้งนักเรียนได้ข้อสอบมาปุ๊บเป็นปึกเบ้อเล่อเลยนะครับเขาจะมีการอธิบายที่ครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะอยู่ในข้อสอบหมดเลยจะทำยังไงตัวไหนเป็น A เป็นอะไรยังไงครับแต่เราไม่จะเสียเวลาแล้วเพราะเวลาสอบเรามีแค่เท่าไหร่ครับ90นาทีเรื่องละ45นาทีเราเปิดบทความลุยเลยว่าเราถือว่าเตรียมผ่านมาแล้วนะครับแต่สิ่งนึงที่ครูอยากให้นักเรียนอย่ามองข้ามซึ่งเราต้องเรียนวันนี้ให้เข้าใจนั่นคือตัวอย่างคลาสสิกในข้อสอบนักเรียนดีนะครับนี่คือตัวอย่างของการทำที่อยู่ในข้อสอบเขาจะมีทุกฉบับเลยนะครับทุกปีจะมีตัวนี้แต่วันนี้ครูจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวอธิบายก่อนนะครับเอาล่ะทุกคนดูข้อสอบข้อความข้อนี้เป็นสั้นๆย่อหน้าเดียวแต่มันมีอะไรเราเห็นค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนดูนะสมมุติว่าเราทำข้อสอบข้อความนี้ก่อนอื่นทำตามที่ครูบอกอ่านข้อความก่อนนะครับสมมุตินักเรียนก็อ่านแล้วนักเรียนดีเป็น
อย่างไรหากจะกล่าวสั้นสุดนักเรียนดีต้องมีคุณสมบัติอะไรก็อ่านไปบังเอิญข้อความเนี้ยมันมีแค่เพียงย่อหน้าเดียวสั้นๆก็ไม่เป็นปัญหานะครับอ่านแป๊บเดียวจบแต่คราวนี้เราจะมาอ่านแบบคอนเซนเทรตคือทีละตัวทีละตัวนะครับทีละส่วนอ่ะทุกคนดูตามครูนะครับนักเรียนดีเป็นอย่างไรหากจะกล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่างน้อย2 อย่างคือเรียนเก่งและเป็นคนดีทันทีที่หนูสอบแกะฟังครูนะครับหนูอ่านข้อความและหนูเห็นคำว่ามีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบเราสะดุดขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับเราเรียนมาแล้วเราเตรียมท่องมาแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่เราเจอคำว่าคุณสมบัติองค์ประกอบนั่นคือกำลังเป็นตัวอะไรทันทีดีด็อกใช่ไหมครับเราเก็บไว้ในใจก่อนมีคุณสมบัติองค์ประกอบ2 อย่างน้อย2 อย่างคือเรียนเก่งเป็นคนดีเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่างเช่นพื้นฐานจิตใจนักเรียนคุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพอาจารย์ผู้สอนและคุณภาพสถานศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีแปลว่าสิ่งที่พูดต่อไปทั้งหมดเป็นอะไรครับเป็นเหตุและผลที่ตามมาก็คือนักเรียนดีถูกไหมครับแปลว่าไอ้พวกนี้คือเหตุนะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานจิตใจนักเรียนคุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพอาจารย์คุณภาพสถานศึกษาทั้งหมดเนี้ยจะเป็นเหตุที่ทำให้นักเรียนดีพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเรานึกถึงตัวอะไรทันทีครับตรงนี้ตัวอะไรครับเหตุแล้วผลเป็นตัวอะไรเอถูกต้องตอนนี้นักเรียนครับฟังครูการสอบแกดที่เด็กส่วนใหญ่มักจะพลาดและหลุดประเด็นไปก็คือนักเรียนมักจะละเลยข้อความที่ไม่มีตัวดำพอเป็นตัวไม่เข้มนะครับบางย่อหน้าเนี่ยเด็กบางคนไม่อ่านเลยข้ามไปเลยอันนี้เสียหายมากมากนะครับเพราะถึงแม้ว่ามันไม่ขีดตัวดำเข้มแต่แปลว่ามันอาจจะถูกทำไว้แล้วก่อนหน้านั้นนะครับเป็นการมากล่าวดังนั้นสอบข้อสอบแกดเนี่ยหนูอย่าอ่านเฉพาะย่อหน้าที่มีตัวดำเข้มเท่านั้นนะครับครูขอเตือนเลยย่อหน้าที่ไม่มีตัวดำเข้มที่เขาทำไว้เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าอันนั้นแหละครับคือการซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ของข้อสอบและเด็กหลายคนก็จะเป็นเหยื่อของเขาคือหลงกลนะครับอ่ะคุณดูเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่างเช่นพื้นฐานจากนักเรียนคุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพอาจารย์และคุณภาพสถานศึกษาสำหรับคุณภาพการเรียนการสอนเห็นไหมครับตรงนี้ที่ครูขีดไว้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแต่เขาบอกว่าคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยนอกจากห้องสมุดอาคารสถานที่อุปกรณ์สื่อการศึกษายังขึ้นอยู่กับคุณภาพอาจารย์ด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยนอกจากห้องสมุดดีตึกดีอุปกรณ์ดีแล้วคุณภาพอาจารย์ก็ยังเกี่ยวข้องแปลว่าถ้าอาจารย์ดีคุณภาพการเรียนการสอนก็ทำไมด้วยดีด้วยแปลว่ามันเกี่ยวกันใช่ไหมครับเห็นไหมแปลว่าในตัวของมันเองมันก็เกี่ยวกันเองอย่างเงี้ยนักเรียนต้องอ่านให้เป็นนอกจากนี้จะต้องระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียตนเองคือการคบเพื่อนเลวเพราะย่อมลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีได้โดยง่ายเห็นไหมครับดังนั้นเราอ่านข้อความนี้แล้วฟังครูนะครับเข้าสูตรที่เราอ่านมาเป๊ะเลยที่เราเตรียมตัวเป๊ะเลยคือ1นักเรียนดีคืออะไรเป็นยังไงนะครับนักเรียนดีเป็นยังไงก็เข้าสูตรของตัวดีด็อกคือมีคุณสมบัติองค์ประกอบอะไรทำให้นักเรียนดีเข้าสูตรของความเป็นเหตุเป็นผลคือตัวเอและอะไรไปยับยั้งการเป็นคนดีก็เข้าสู่ของตัวอะไรครับเอฟเห็นไหมครับมันเป็นไปตามกรอบที่เราบอกไว้คราวนี้โจทย์เขาก็ให้อ่านเสร็จแล้วเขาให้มาดูว่าคุณลองตอบสิว่าข้อความต่อไปนี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร010203อย่างเงี้ยนะครับให้เราตอบให้ได้ว่า01มันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวอย่างไรก็ใส่มา02เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับให้เราวิเคราะห์นี่คือวิธีอ่ะตอนนี้ครูจะให้นักเรียนดูการวิเคราะห์นะครับทุกคนดูในการสอบวิธีทำนะครับนักเรียนจะทำอย่างนี้เรามาเขียนรหัสเลยไม่ได้สิ่งสำคัญก่อนอื่นเราต้องทำเป็นแมปปิ้งก่อนนะครับการทำเป็นแมปปิ้งหรือผังมโนทัศน์จะช่วยให้นักเรียนเห็นภาพได้ง่ายขึ้นครูจะทำให้ดูเวลาทำนะครับแกะตามนี้แต่นักเรียนไม่ต้องทำตามครูนะครับอันนี้คือครูเตรียมมาให้มันง่ายขึ้นทุกคนดูนักเรียนดีนะครับ
กล่าวอย่างสั้นสุดนักเรียนดีก็คือมีคุณสมบัติ2อย่างแปลว่าเรียนเก่งกับเป็นคนดีดังนั้นครูก็เริ่มทำก่อนเลยนะครับครูเริ่มจากประเด็นแรกคือนักเรียนดีก่อนใช่มั้ยครับเพราะโจทย์บอกว่านักเรียนดีครูก็ตั้งประเด็นเลยครับนักเรียนดีโอเคตั้งไว้นักเรียนดีเวลาหนูสอบหนูไม่ได้เอากาวไปอย่างครูนะครับคือเขียนเอานะครับอันนี้ครูทำให้มันเร็วขึ้นไม่ต้องเขียนเดี๋ยวบางคนบอกเอ๊ะต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างอาจารย์หรือเปล่าแล้วแปะๆอย่างเขานะครับไม่ต้องกันไกลกันเกินไม่ต้องนะครับในโจทย์บอกว่านักเรียนดีมีคุณสมบัติอย่างน้อยองค์ประกอบอย่างน้อย2อย่างคือเรียนเก่งและเป็นคนดีถูกไหมครับครูก็ทำเลยเรียนเก่งปึ๊บใส่เข้าไปเรียนเก่งนะฮะและเป็นคนดีนะครับเรียนเก่งและเป็นคนดีทุกคนดูนะครับเวลาเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็เขียนผังให้เชื่อมโยงว่านักเรียนดีมีคุณสมบัติอย่างน้อย2อย่างคือเรียนเก่งกับเป็นคนดีถูกไหมครับตรงนี้วางนะครับเวลาเราบอกว่าเรียนเก่งกับเป็นคนดีตรงนี้คือองค์ประกอบเราก็ตอบตัวเองเลยว่าถ้าเป็นองค์ประกอบเราใส่ตัวนี้คือตัวอะไรครับตอบกูสิดีด็อกใส่ไว้เลยเดี๋ยวเวลานักเรียนตอบคำตอบจะได้ง่ายนะครับตรงนี้ได้คะแนนและแน่แน่แล้วนะครับดูต่อเขาบอกว่ากลับมาที่ข้อความเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่างเช่นพื้นฐานจากนักเรียนคุณภาพการสอนคุณภาพอาจารย์และคุณภาพสถานศึกษาเราก็ดูครับเหตุปัจจัยก็คือไอ้พวกเนี้ยเป็นเหตุได้แก่อะไรบ้างครับพื้นฐานจิตใจนักเรียน1อันคุณภาพอาจารย์1อันนะครับก็ใส่ไปคุณภาพสถานศึกษา1อันใส่ไปและสุดท้ายคือคุณภาพการเรียนการสอนใช่ไหมครับก็ใส่ไปตามข้อความบอกว่าเหตุปัจจัยแปลว่าที่จะพูดต่อไปเนี้ยคือเหตุได้แก่อันนี้ส่งผลให้เรียนเป็นนักเรียนดีดังนั้นเวลาเราโยงก็แปลว่าตัวนี้และตัวนี้4ตัวนี้เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้นักเรียนเป็นอะไรครับนักเรียนดีใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ตอบตัวอะไร A เห็นไม่เห็นนะครับเราก็เขียนไปแล้วเป็นตัว A ต่อไปครับต่อไปนักเรียนแกะไปที ประเด็นอย่างนี้ยังไม่จบตรงนี้บอกว่านอกจากเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยนะครับคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยนอกจากห้องสมุดอาคารสถานที่อุปกรณ์แล้วยังขึ้นอยู่กับคุณภาพอาจารย์ด้วยแปลว่าถ้าอาจารย์ดีก็จะส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนทำไมดีดังนั้นแปลว่าในตรงนี้มันไปโยงกันเองก็คือคุณภาพอาจารย์มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนแปลว่าตัวนี้ทำให้เกิดตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าตัวนี้ดีก็ตัวนี้ดีด้วยตัวนี้คือตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัว A โอเคนะครับใส่ไปยังไม่จบแค่นั้นข้อความต่อบอกว่านอกจากนี้จะต้องรู้จักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายคือคบเพื่อนเลวคบเพื่อนเลวนะครับนักเรียนจะไม่ต้องมองคนข้างๆนะครับคบเพื่อนเลวจะทำให้ลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีตรงนี้ครูห่วงมากนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือให้ดีๆเขาบอกว่าคบเพื่อนเลวจะไปลดหรือบั่นทอนความเป็นอะไรตอบพร้อมกันความเป็นอะไรตรงนี้คนดีไม่ใช่นักเรียนดีนะครับดังนั้นการคบเพื่อนเลวอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในข้อความเนี่ยนะครับการคบเพื่อนเลวเนี่ยแปะตรงนี้เนี่ยมันไปบั่นทอนความเป็นอะไรเท่านั้นเป็นคนดีไม่นักเรียนดีนะครับเพราะเวลานักเรียนวิเคราะห์หนูต้องวิเคราะห์ตามข้อความบางคนไปโยงกับนักเรียนดีไม่ได้นะครับต้องโยงตามข้อความเขาเขียนเพราะนั้นคบเพื่อนเลวจะทำให้ความเป็นคนดีทำไมลงลดลงกูกากบาทซะเพื่อให้รู้ว่าเมื่อไหร่มีจิตกากบาทเมื่อไหร่ใส่ตัวอะไรทันทีตัว Fเห็นไหมครับฟังนี่คือวิธีทำพอหนูเขียนแบ็คปิ้งอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแต่เวลาสอบหนูไม่ต้องเขียนสวยงามนะครับเขียนเอาพอเรารู้เรื่องเพราะมันต้องใช้เวลาเร็วฟังครูอย่ามองข้ามแมปปิ้งตัวนี้มันคือแผนที่ในการจะระบายคำตอบได้ถูกต้องเพื่อเป็นการเตรียมร่างให้เรียบร้อยแล้วเช็คก่อนบางคนทำเสร็จอารามดีใจเอาเลยอย่าพึ่งฟังครูก่อนหนูเช็คแมปปิ้งก่อนฟังครูนะครับวิธีเช็คการเช็คแมปปิ้งเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าฉันได้แกะเต็มแน่ๆดูเช็คยังไงครับจากแมปปิ้งนี้ครูอ่านได้ว่านักเรียนดีตัวดีด็อกประกอบ
ก็ประกอบด้วยเรียนเก่งกับเป็นคนดีครูรู้แล้วตรงนี้ครูถูกแน่นะครับสิ่งที่ทำให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมี4อย่างคือพื้นฐานจิตใจนักเรียนคุณภาพอาจารย์คุณภาพสถานศึกษาคุณภาพการเรียนการสอนถ้า4อย่างนี้ดีก็ทำให้เป็นนักเรียนดีได้ใส่ตัว A ตัวนี้ก็ถูกต้องถูกไหมครับและบทความบอกว่าสำหรับคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยไม่ใช่แต่อย่างอื่นห้องสมุดอะไรเท่านั้นอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งแปลว่าคุณภาพอาจารย์ดีก็ส่งผลให้การเรียนการสอนดีตรงนี้ก็คือตัวนี้ส่งผลกับตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคและการคบเพื่อนเลวจะไปบั่นทอนความเป็นคนดีเท่านั้นไม่ได้เป็นนักเรียนดีนะครับเป็นคนดีเท่านั้นเห็นไหมครับจบพอนักเรียนเห็นอย่างนี้ปุ๊บคราวนี้เราก็ลงรหัสคำตอบบังครูวิธีทำนะครับทุกคนดู01 02 03 04ครูจะทำให้ดูตัวอย่างนะครับ05 06 07 08เดี๋ยวตัวต่อไปครูทำเร็วขึ้นอ่ะขณะนี้เราดู01 01ตรงนี้ครับ01มันโยงไปหาใครล่ะก็โยงไปหา06ใช่ไหมครับเราก็ใส่ไปเลย06อะไรครับ F อ่ะทุกคนตอบพร้อมๆกันดังๆนะครับ02อยู่ไหนอยู่นี่02ตอบอะไรจากแมปปิ้งตอบ05 05อะไรครับ A ต่อไป03ก็ตอบอะไรเหมือนกัน 05A แต่พอ04นักเรียนเก็บให้หมด04เนี่ยมันตอบ 05A เหมือนกันแต่อีกคำตอบหนึ่งที่มีอยู่คือ0อะไร02อะไรครับ A ตอนนี้มีคนถามบ่อยครั้งที่เรียนอาจารย์ครับอาจารย์คะเราใส่สลับกันได้ไหมได้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะตั้งคำตอบไปแล้วว่าถ้าเด็กใส่ 05A กับ 02A สลับกันก็ไม่เป็นไรนะครับได้คะแนนนักเรียนไปกังวลว่าต้องเรียงก่อนเรียงหลังไม่เป็นไรนะครับขอให้ใส่2คำตอบอย่างนี้ถูกต้องเขาล็อกไว้เลยว่าต้องมีคำตอบอย่างนี้ถึงจะตรวจถูกต่อไป05นักเรียนดีคำตอบมีอยู่2อันคือ06กับ0อะไร08และใส่ตัวอะไรทั้งคู่เลย D doc 06 D 08 D ในขณะที่06นักเป็นคนดีนักเรียนดูดีๆนะครับเป็นคนดีตรงนี้มันมีแต่คนชี้มาหาเขาแต่ตัวมันได้ถูกชี้ไปหาใครไหมไม่ถ้าไม่ปุ๊บแปลว่ามันตอบอะไร 99S 07อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่07ตอบอะไรครับมันชี้ไปหาใคร07 05A และ08มีอะไรเกี่ยวกับคำนั้นไหมไม่เกี่ยวก็ตอบอะไรครับ 99S เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยนักเรียนได้เต็มแน่นอนอ้ออย่าพึ่งยังไม่จบเด็กบางคนอารามดีใจพอส่งผลรหัสไอ้ไม่ผลรหัสครับลงรหัสในกระดาษคำตอบตรงนี้เสร็จดีใจส่งเขาเลยไม่ได้นะครับหนูต้องอันนี้ไปผลในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับต้องเอารหัสอันเนี้ย01ไปผลในคำกระดาษคอมพิวเตอร์ถึงจะสุดท้ายนะครับไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยทำตรงนี้เสร็จใส่ศูนย์อะไรเสร็จเป็นเสร็จแล้วจบเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ร่างยังไม่ได้คะแนนนะครับนักเรียนจะได้คะแนนต่อเมื่อหนูเอากระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นข้อ010อะไรเนี่ยและอันนี้ไปฝนแต่การที่เราฝนโดยการมีตัวนี้ไว้เนี่ยเราทำให้เราเป็นไงครับระวังใช่ไหมครับว่าข้อ1เราต้องฝน 06F เข้าใจไหมครับเพราะนั้นเวลาในกระดาษคอมพิวเตอร์เนี่ยครูบอกก่อนมันก็จะเป็นข้อ01ใช่ไหมครับเขาจะทำคำตอบเอาไว้4คำตอบสำหรับข้อนี้เลย01นะครับเผื่อแล้วเขาจะมีวงอย่างนี้3วงอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นเลข0 2 1 1 2 3ไปถึง9ตัวที่2ก็0 1 3ไปถึง9ตัวที่3เป็นตัว A ตัว D ตัวอะไรได้ไหมครับเพราะนั้นเวลานักเรียนฝนอย่างเช่น06อ่ะ06 A อย่างเงี้ยต้องตอบอย่างนี้นะครับถึงจะได้คะแนนได้ไหมครับแล้วเขาจะตรวจได้อันนี้มันดีใจพอส่งผลรหัสไอ้ไม่ใช่ผลรหัสครับลงรหัสในกระดาษคำตอบตรงนี้เสร็จดีใจส่งเขาเลยไม่ได้นะครับหนูต้องอันนี้ไปผลในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับต้องเอารหัสอันนี้01ไปผลในกระดาษคอมพิวเตอร์ถึงจะสุดท้ายนะครับไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยทำตรงนี้เสร็จใส่0อะไรเสร็จเป็นเสร็จแล้วจบเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ร่างยังไม่ได้คะแนนนะครับนักเรียนจะได้คะแนนต่อเมื่อหนูเอากระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นข้อ010อะไรเนี่ยและอันนี้ไปฝนแต่การที่เราฝนโดยการมีตัวนี้ไว้เนี่ยเราทำให้เราไปไงครับระวังใช่ไหมครับว่าข้อ1เราต้องฝน 06F เข้าใจไหมครับเพราะนั้นเวลาในกระดาษคอมพิวเตอร์เนี่ยครูบอกก่อนมันก็จะเป็นข้อ01ใช่ไหมครับเขาจะทำคำตอบเอาไว้4คำตอบสำหรับข้อนี้เลย01นะครับเผื่อแล้วเขาจะมีวงอย่างนี้3วงอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นเลข
0 2 1 2 3ไปถึง9ตัวที่2ก็0ถึง3ไปถึง9ตัวที่3เป็นตัว A ตัว D ตัวอะไรได้ไหมครับเพราะนั้นเวลานักเรียนฝนอย่างเช่น0 6อ่ะ0 6 A อย่างเงี้ยต้องตอบอย่างนี้นะครับถึงจะได้คะแนนได้มั้ยครับแล้วเขาจะตรวจได้อันนี้เข้าใจยังเด็กบางคนเป็นไงครับอารามดีใจวิเคราะห์เสร็จแมปปิ้งเสร็จทำอันนี้กลับบ้านเลยนะครับไม่ได้คะแนนนะสุดท้ายต้องไปใส่อันนี้ก่อนกระดาษคอมพิวเตอร์เพราะนี่คือคำตอบสุดท้ายที่เขาจะให้ตรวจนะครับโอเคพอเห็นแล้วนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครูขอไปสู่ข้อสอบจริงตอนนี้เราเรียนดูครับในข้อสอบจริงที่ครูเอายกมาให้จะมีด้วยกัน5เรื่องแต่ครูก็จะสอนเท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับแต่คิดว่าถ้าพอก็จะครบพอดีใน5เรื่องนี้หนูจะเห็นอะไรบางอย่างถ้าทำ5เรื่องนี้และติดตามครูอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับจดจ่ออย่างที่หลายคนกำลังเป็นขนาดนี้ครูเชื่อว่า150คะแนนเต็มของแกดไม่น่าจะหนีหายไปไหนนะเรื่องที่1 นี่คือตัวอย่างข้อสอบจริงทุกคนอาจจะขี้เกียจดูจอก็เปิดดูในหนังสือไปด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้สามารถดูหนังสือได้อยู่ในส่วนของที่ครูมีหนังสืออยู่แล้วนะครับเผื่อใครจะตอบเดี๋ยวจะตอบลงไปแต่ขอให้หนูตอบตามครูนะครับตั้งใจฟังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าพระราชดำรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมแน่นอนครับเราอ่านชื่อเรื่องปุ๊บถ้าคนที่เรียนมาแล้วกับครูก็จะนึกออกว่าแง่แง่บทความนี้ต้องพูดว่าพระราชดำรัสที่ว่านี้มีอะไรบ้างใช่ไหมครับและพระราชดำรัสนี้จะส่งผลอะไรใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็เป็นตัว A ตัว D ตัว F แหละมันไม่มีทางกรอบหนีไปได้นะครับเพราะนั้นการที่เราเตรียมตัวมาก่อนเนี่ยทำให้เรารู้แนวของการเขียนข้อความของเขาเราก็มาอ่านดูนะครับสมมติขณะนี้เราได้อ่านรอบแรกเสร็จแล้วเราก็จะอ่านรอบที่แบบรอบที่2คือดูตัวดำในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมเมื่อ5ธันวาอันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาคนไทยทุกคนล้วนมีความปิติยินดีเป็นที่สุดที่เห็นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอนามัยแข็งแรงขึ้นดิฉันเชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนล้วนมุ่งหวังพระองค์เจริญยิ่งยืนนานทรงสบายพระสฤทัยและมีความสุขจึงอยากน้อมนำพระราชดำรัสมานะครับและเขาก็ขีดตัวดำคือตัวนี้นักเรียนครับเราอ่านเพียงย่อหน้าแรกย่อหน้าเดียวนักเรียนตอบครูสิเราจะเชื่อมโยงกับอะไรได้ยังไม่ได้เพราะมันมีแค่ตัวเดียวถูกไหมครับยังไม่ต้องเชื่อมโยงอะไรเพียงให้รู้ว่าแน่นอนเขาเอาตัวพระราชดำรัสเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วนะครับชื่อเรื่องเนี่ยเป็นตัวตั้งต้องอ่านต่อไปพออ่านต่อไปเราก็พบว่าข้อความต่อไปบอกว่าหลังจากสมเด็จพระบรมโอสาธิราชนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาบังคมกราบบังคมทูลพระผ่านพระพรแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระดำรัสขอบใจนะครับถัดดับตอบดังนี้ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายที่เป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรในวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริงซึ่งปรารถนาดีมุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุขความสวัสดีโดยประการต่างๆความสุขความสวัสดีข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ได้บ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุขความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงไปได้ก็ด้วยทุกคนทุกชาติทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิดและด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่นนักเรียนเห็นไหมครับข้อความยังไม่มีตัวไหนเป็นตัวเข้มเลยนะครับเราก็อ่านต่อไปไม่ต้องเสียใจนะครับอ่านต่อไปก่อนจึงทรงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศและชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าทำความเข้าใจหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตัวดีที่สุดเพื่อสำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์คือชาติบ้านเมืองอันเป็นถิ่นที่อยู่ของธรรมหากินของเรามีความเจริญมั่นคงต่อไปและย่อต่อไปก็คือขออวยพรอะไรนะครับอ่านไปเยอะแล้วยังไม่มีข้อความอีกเลยนะครับเราก็ยังทำไม่ได้ก็มาดูต่อไปย่อหน้านี้หากคนไทยน้อมนำพระราชดำรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมนักเรียนสังเกตนะครับเวลาทำข้อความแรกเนี่ยถูกพูดไว้เป็นตัวดำตัวนี้แล้วมาถูกพูดใหม่คือตัวนี้แต่ไม่ได้ขีดเส้นคือไม่ได้เป็นตัวดำคำถามคือตอบครูสิครับตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันนะครับหนูต้องไวในการดูนะพระราชดำรัสในวันเสด็จออกสาราคมเนี่ยเมื่อพิจารณาไต่ตองจะพบว่าพระราชดำรัสมีใจความสำคัญอยู่2ประการพอหนูเจอคำว่า2ประการปุ๊บความคิดของเราตัวอะไรผุดขึ้นมาทันทีดีด็อกนะสองประการประการแรกคือสิ่งที่ทำให้พระองค์มีความสุขสวัสดีตามคำกราบบังคมทูลถวายพระพร
ส่วนใจความสำคัญประการที่2เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกเราทุกคนคือสิ่งที่ขอให้คนไทยทุกคนปฏิบัติในย่อหน้านี้ครูเชื่อว่าหนูคงนึกถึงนักเรียนดีเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับได้แล้วว่าพระราชดำรัสที่ว่านี้ประกอบด้วย2อย่างคือ1สิ่งที่ทำให้องค์มีความสุขและ2สิ่งที่ขอให้คนไทยปฏิบัติใช่ไหมครับเราเห็นแล้ววิธีทำนะครับนักเรียนจะทำไปอ่านไปแล้วเขียนแมปปิ้งไปด้วยหรือจะอ่านจบก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนอาจจะเขียนที่ดึงทีละทีก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันถ้าเป็นครูนะครับครูก็จะเอาง่ายๆนะครับครูจะเริ่มแบบพอทำปุ๊บครูก็จะเขียนแมปปิ้งไปก่อนใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีการมาผิดพลาดทีหลังครูพบว่าจากข้อความที่อ่านขนาดนี้นะครับที่อ่านขนาดนี้ครูก็ได้พบว่ามันมีคำที่เป็นตัวตั้งคือพระราชดำรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมถูกไหมครับและพระราชดำรัสที่ว่านี้จะมีด้วยกัน2ตัวนะครับมี2องค์ประกอบ2ส่วนส่วนที่1ก็คือสิ่งที่ทำให้พระองค์มีความสุขและส่วนที่2คือสิ่งที่พระองค์ขอให้คนไทยทำไมครับปฏิบัติใช่ไม่ใช่นี่คือทุกคนจะอ่านได้อย่างนี้ดังนั้นพระราชดำรัสที่ว่านี้ประกอบด้วยเห็นไหมครับเราก็ทำเหมือนเดิมตัวนี้คือตัวอะไรตัวดีด็อกใช่ไหมครับประกอบได้2ตัวอย่างดีนะครับดูต่อเราตั้งโจทย์ไว้แล้วนะครับพระราชดำรัสประกอบด้วยสิ่งที่ทำให้องค์มีความสุขกับสิ่งที่ขอคนไทยปฏิบัติย่อหน้าต่อไปสำหรับสิ่งที่จะทำให้พระองค์ทรงมีความสุขได้แก่การที่บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงบ้านเมืองมีปกติสุขนักเรียนครับทุกคนดูตรงนี้เวลาหนูอ่านข้อสอบแกทหนูจะต้องให้ความสำคัญว่าเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้พระองค์มีความสุขได้แก่คำว่าได้แก่เนี่ยมันคือตัวอย่างของอันนี้ใช่ไหมครับแปลว่าประกอบด้วยใช่ไหมครับสองอย่างดูนะบ้านเมืองเจริญมั่นคงเนี่ยถูกทำตัวดำแต่บ้านเมืองเป็นปกติสุขตรงนี้ไม่ได้ถูกทำตัวดำเธอดูดีๆนะไม่ได้ถูกทำตัวดำแต่มันมาถูกทำตัวดำเอาตอนสุดท้ายตรงนี้เราต้องไวต่อการอ่านนะครับว่าตรงนี้มันมีบ้านเมืองเจริญมั่นคงและมีบ้านเมืองปกติสุขแต่ตรงนี้ไม่ได้ถูกทำตัวดำความจริงเนี่ยถ้าคนเขียนข้อสอบเขาจะไม่ยึกยักเนี่ยเขาจะทำตัวดำตรงนี้สักหมดเรื่องใช่ไหมครับแต่เขาต้องการจะหลอกเด็กว่าเด็กอ่านเป็นไหมเดี๋ยวดูดีๆนะครับตกลงสิ่งที่ทำให้พระองค์มีความสุขมี2อย่างประกอบด้วยบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงกับบ้านเมืองปกติสุขส่วนสิ่งที่ทรงขอให้คนไทยปฏิบัติมีอะไรบ้างมีขอให้ตั้งใจหนักแน่นในการปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยการรู้คิดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความนักเรียนสังเกตไหมครับสุจริตจริงใจตรงนี้ก็ไม่ได้ถูกขีดเส้นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวมันมาถูกขีดตรงหลังนะและปฏิบัติด้วยความส่วนรวมหากประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าปฏิบัติหน้าที่ของตนเต็มกำลังปฏิบัติด้วยความสุจริตจริงใจแล้วได้เห็นวิธีการเขียนข้อสอบไหมมันยอกย้อนคุณถามว่าจริงๆตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันแต่เขาไม่เอาตรงนี้เห็นไหมครับเขาเอาตรงนี้เพื่อจะหลอกลวงเราว่ามันแยกอยู่คนละย่อหน้านะแต่เราอ่านวิเคราะห์เป็นเราจะมองเห็นว่ามันก็คือไอ้ตรงนี้แหละเพราะนั้นสรุปว่าสิ่งที่ทำให้องค์มีความสุขมี2อย่างคือบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงกับบ้านเมืองปกติสุขและสิ่งที่ทำให้พระองค์ขอคนไทยมี4อย่างคือขอปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยการรู้คิดปฏิบัติหน้าที่ด้วยส่วนรวมและปฏิบัติด้วยการสุดจริงใจโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวนักเรียนดูตรงนี้ดีๆนะครับถ้าทำอย่างนี้แล้วย่อมยังผลให้บ้านเมืองปกติสุขและมีความเจริญมั่นคงตกลงไอ้ตรงเนี้ยตรงข้างหลังไก่ตรงข้างหน้าเนี่ยนักเรียนว่าอันเดียวกันไหมครับอันเดียวกันนี่คือข้อสอบแกทเขาจะเขียนแยกออกไปนะครับแต่ความจริงมันคือที่เดียวกันนั่นแหละแทนที่จะขีดซะตรงนี้เลยก็หมดเรื่องแต่เขากลัวว่าจะง่ายไปสำหรับเด็กนะครับคราวนี้เรามาดูแล้วนะครับเราก็มาดูของเราต่อพระราชดำรัสที่ว่านี้จากที่เราบอกนะครับสิ่งที่ทำให้องค์มีความสุขมี2อย่างคือบ้านเมืองเจริญมั่นคงกับบ้านเมืองเป็นปกติสุขถูกไหมครับมี2อย่างครูก็ทำแมปปิ้งออกมาสิ่งที่ทำให้บ้านพี่องค์นะครับเอางี้ละกัน
บ้านเมืองเป็นปกติสุขกับบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงตรงแมปปิ้งเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจทำไม่เหมือนคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันของใครของมันแล้วแต่ที่ที่เราจะทำยังไงก็ได้ดูตกลงว่าสิ่งที่ทำให้พระองค์มีความสุขนักเรียนดูตรงนี้นะครับจะประกอบด้วย2อย่างด้วยกันนะคืออันนี้กับอันนี้ซึ่งตัวนี้คือตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวอะไรครับสิ่งที่ทำให้มีความสุข2อันคือตัวประกอบด้วยคือตัวดีถูกต้องตัวนี้คือตัวดีในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ขอให้คนไทยปฏิบัติพระองค์ขอกี่อย่าง4อย่างพระองค์ขออะไรบ้างดูสิ่งที่พระองค์ขอมี1ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตจริงใจก็ใส่ไปนะครับพระองค์ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังใช่ไหมครับก็ใส่ไปนะครับพระองค์ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิดใส่ไปนะครับและสุดท้ายคือขอพระองค์ปฏิบัติให้คนไทยปฏิบัติหน้าที่โดยประโยชน์ส่วนรวมนะครับนะตกลงพระองค์ขอให้คนไทยเนี่ยปฏิบัติหน้าที่4อย่างนี้ซึ่งตรงนี้คือตัวอะไรครับประกอบด้วย4อย่างนี้คือตัวดีด็อกถูกต้องแต่ในข้อความตอนจบมันบอกว่าหากคนประชาชนชาวไทยปฏิบัติเต็มกำลังปฏิบัติสุจริตใจด้วยสติปัญญาอย่างที่บอกมาทั้งหมดนะครับจะยังผลให้แปลว่าถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือบ้านเมืองจะทำไมครับเจริญปกติสุขและเจริญมั่นคงแปลว่าทั้ง4ตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้รวมกันไปทำให้เกิดสิ่งนี้ใช่ไหมครับไปทำให้เกิดสิ่งนี้คือตัว A เห็นไหมครับดังนั้นก่อนที่เราจะทำคำตอบทุกคนดูนะครับเราอ่านทวนแมปปิ้งว่าพระราชดำรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมประกอบด้วย2อย่างคือ1สิ่งที่ทำให้พระองค์มีความสุขกับ2สิ่งที่ทรงขอให้คนไทยทุกคนปฏิบัติและข้อความก็บอกต่อไปว่าสิ่งที่จะทำให้พระองค์มีความสุขได้แก่คำว่าได้แก่ก็คือประกอบด้วยนั่นเองใช่ไหมครับได้แก่บ้านเมืองเป็นปกติสุขกับบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงแล้วสิ่งที่ขอให้คนไทยปฏิบัติมี4อย่างคือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตจริงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังโดยการรู้คิดโดยประโยชน์ส่วนรวมและหากทำอย่างนี้แล้วไซส์4อย่างนี้จะส่งผลให้บ้านเมืองเจริญมั่นคงและเป็นปกติสุขใช่ไหมครับนี่คือแมปปิ้งของข้อนี้ออกมาแบบนี้นักเรียนครับพอทำเสร็จปุ๊บหนูเห็นว่าหนูเจอแต่ตัวดีกับตัว A ในโจทย์ข้อนี้หนูไม่เจอตัว F หนูต้องเสียใจหรือตกใจไหมครับไม่ต้องไม่มีก็ไม่มีนะครับเด็กบางคนเป็นไงอุ๊ยฉันเรียนมา3อันแล้วไม่มีทำไงดีลบและกันเปลี่ยนใหม่นะครับพยายามจะให้เป็น F ให้ได้ไม่ต้องนะครับไม่เกี่ยวบางทีมันก็มีไม่ครบไม่เป็นไรนะครับแต่เราทำมาถูกต้องตามแมปปิ้งแล้วถูกไหมครับพอเราทำแมปปิ้งเสร็จเนี่ยเราพบว่าพอเราโยงของเราเนี่ยมันจะตรงกับข้อความที่อ่านเลยว่าพระราชดำรัสมีอยู่2ประการคือ1 2และสิ่งที่ทำให้องค์มีความสุขมี2อย่างได้แก่1บ้านเมืองปกติสุข2บ้านเมืองเจริญมั่นคงนะครับและสิ่งที่ขอให้คนไทยปฏิบัติมีอยู่4อย่างคือปฏิบัติด้วยความสุจริตใจปฏิบัติด้วยความเต็มกำลังปฏิบัติด้วยปัญญารู้คิดปฏิบัติด้วยประโยชน์ส่วนรวมและถ้าหากคนไทยปฏิบัติ4อย่างนี้แล้วจะยังผลให้ก็คือส่งผลให้บ้านเมืองปกติสุขและเจริญมั่นคงถูกไหมครับอย่างนี้แน่นอนแล้วเราถูกต้องนักเรียนครับไหนหนูลองช่วยกันตอบคำตอบคราวนี้ดูจากแมปปิ้งนะครับตอบครูดังๆ01ตอบอะไรครับ01 01ตอบ99H ดีมากครูใส่ไว้ตรงนี้01ตอบ 99H 02 99H เห็นไหมครับเราใช้ประโยชน์จากแมปปิ้งนะครับมันไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังมันก็แปลว่าโอเค03 03ตอบ0อะไร01 A และ02 A ถูกไหมครับต่อไป04เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมครับตอบอะไร 01A 02A 04นะครับ 01A 02A 05เหมือนกันไหมอะไรอยู่แถวเดียวกันมันน่าจะเป็นคำตอบเดียวกัน 01A 02A 06ตอบอะไรครับ 01A 02A ต่อไป07 07คือตัวนี้
07ประกอบด้วย2อย่างคือ08ไม่เอนะครับ08อะไรดีกับ09ดีต่อไป09 09ตอบอะไรเยอะเลยตอบ03ดี04ดี05ดีและ06ดีพอเราลงคำตอบเสร็จไม่มีคำตอบไหนเกิน4ถูกไหมครับลงตัวพอดีเป๊ะอันนี้คือ4พอดีนะครับนี่คือข้อที่ข้อความที่1บทความนี้ง่ายนะครับค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเดี๋ยวบทความต่อไปจะเริ่มยากขึ้นซับซ้อนขึ้นนักเรียนจับตาดูดีๆนะครับดูนะครับต่อไปครูจะขอพูดถึงบทความที่2เพื่อไปเร็วขึ้นนะครับอนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทยอนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทยบทความนี้จะมีความซับซ้อนถ้านักเรียนอ่านไม่ดีอ่านภาษาไทยไม่แตกจะมีการวิเคราะห์ที่ผิดตั้งใจดูดีๆนะครับตั้งใจดูดีน่าสนใจมากบทความนี้และในปีนี้ก็คือบทความนี้ก็คู่กับบทความเรื่องนึงคือส่วนใหญ่เนี่ยข้อสอบแกะเนี่ยครูบอกเลยนะครับบทความ2บทความมันจะง่ายอันนึงยากอันนึงนะครับเพื่อจะถัวกันมันจะไม่เจอง่ายทั้ง2อย่างนะดูอนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทยครึ่งปีแรกของปี51ถือเป็นปีทองของราคาสินค้าเกษตรของไทยราคาข้าวสูงขึ้นจนชาวนาเร่งปลูกข้าวเป็นการใหญ่ส่วนชาวไร่ต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะราคาข้าวโพดสูงขึ้นรวมทั้งมันสำปะหลังและผลิตผลทางการเกษตรประเภทอื่นนักเรียนครับหนูดูในย่อหน้านี้ควรสังเกตเลยนะครับเวลาสอบไม่ใช่แต่ราคาข้าวสูงที่เขาขีดเส้นไม่ได้แต่ราคาข้าวโพดสูงแต่มันมีอะไรอีกด้วยมันสำปะหลังมีผลิตผลอื่นเช่นยางพาราแต่ตรงนี้มันยังไม่ได้ขีดใช่ไหมครับแต่ให้รู้ว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้อาจจะไปเจอวันที่อื่นนะแต่พอย่างเข้าช่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าเหล่านี้กลับลดลงเรื่อยๆจนเกษตรกรทั้งชาวนาชาวไร่ต้องออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนเรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือปัจจัยอะไรทำให้สินค้าเหล่านี้เพิ่มสูงระยะแรกและเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือข้อความเราพบว่าย่อหน้าแรกมันมีอยู่2คำคือราคาข้าวสูงกับข้าวโพดสูงแต่ยังไม่วิเคราะห์เชื่อมโยงอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับมันยังไม่เกี่ยวกันดูย่อหน้าที่2ต่อไปย่อหน้าที่2บอกว่าคงจำกันได้ว่าในช่วงต้นปี51ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับสูงสุดคือ147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ดูคำด้วยนะครับราคาน้ำมันพุ่งสูงเนี่ยส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นแปลว่านี่เป็นเหตุและผลที่ตามมาคือต้นทุนผลิตสูงเกือบทุกประเภทรวมทั้งต้นทุนผลิตสินค้าจำพวกอาหารนอกจากนี้ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างคาดเดาไม่ถูกว่าหยุดที่ใดยังเป็นเหตุให้เกิดการปลูกพืชทดแทนน้ำมันนักเรียนครับในย่อหน้าที่2เราเริ่มเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงแล้วนะครับว่าราคาน้ำมันสูงส่งผลให้เกิดผล2อย่างคือ1ต้นทุนการผลิตทำไมสูงและปลูกพืชทดแทนน้ำมันเป็นการใหญ่รวมทั้งการเกิดความพยายามหาพลังงานทางเลือกนะครับเอาล่ะดูนะดังนั้นในตรงนี้ครูจะเริ่มวิเคราะห์อย่างที่บอกนะครับเราจะทำเป็นแบบทำไปเรื่อยๆเลยนะครับค่อยๆวิเคราะห์ไปนะอ่านมาตรงนี้ปุ๊บเราก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะครับ
ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นการที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยตามข้อความบอกว่ามันส่งผล2อย่างคือต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะครับต้นทุนการผลิตสูงขึ้นต้นทุนการผลิตสูงและสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือมีการปลูกพืชทดแทนน้ำมันนักเรียนดูนะขนาดนี้ครูเชื่อมโยงได้จากอันแรกนะครับก็คือราคาน้ำมันพุ่งสูงมันส่งผลให้เกิดผล2อันถามว่าตรงนี้คือตัวอะไรครับตัว A ดีมากทุกคนดูตามนี้นะครับราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและปลูกพืชทดแทนน้ำมันอ่านต่อครับย่อหน้าต่อไปการปลูกพืชทดแทนน้ำมันที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานได้เช่นแอลกอฮอล์ไบโอดีเซลทำให้พื้นที่การเกษตรและผลิตอาหารลดลงหนูดูย่อหน้านี้แปลว่าเวลาปลูกพืชทดแทนน้ำมันมากๆพื้นที่เกษตรก็ลดใช่ไหมครับอาหารก็ลดเพราะเอาโมแต่ไปปลูกปาล์มปลูกอะไรกันนะครับดังนั้นการปลูกพืชทดแทนน้ำมันส่งผลให้พื้นที่การผลิตการเกษตรและผลิตอาหารลดลงดูการเชื่อมโยงนะครับตัวนี้ส่งผลให้เกิดตัวนี้คือตัวอะไรตัวอะไรครับ A ตัว A และดูต่อเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้คืออะไรครับเมื่อมีพื้นที่เกษตรลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการกักตุนอาหารได้เห็นหรือยังครับเมื่อพื้นที่เกษตรและผลิตอาหารลดลงพอผลิตอาหารลดลงอาหารมีน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือกักตุนอาหารดังนั้นการกักตุนอาหารจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่พื้นที่เกษตรและผลิตอาหารทำไมลดนักเรียนดูเห็นไหมครับข้อนี้น่าสนใจมากเลยมันเป็นทอดๆนะครับมันเป็นทอดๆนะมันโยงกันทอดๆอ่ะต่อครับต่อทำไมครับเพราะประเทศที่เน้นการผลิตอุตสาหกรรมรายวันตอนออกกลางผู้ผลิตหลายฝ่ายมีความวิตกว่าโลกจะขาดแคลนอาหารต่อไปนะครับข้อความก็บอกว่าครูหาข้อความแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูต้นฉบับก่อนเดี๋ยวก่อนทั้งคู่มันหายไปอันหนึ่งแป๊บหนึ่งครับไม่เป็นไรนักเรียนขอนิดนึงพอดีครูหาตรงนี้ไม่เจอนะครับมันหายไปย่อหน้าหนึ่งเดี๋ยวขอดูในเล่มละกันนะครับตรงนี้ตรงในเล่มนี้นะครับดูถ้าใครมีในเล่มคือย่อหน้านี้จากที่กล่าวมาทั้งต้นคงจะเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้าอาหารข้าวข้าวโพดและมันสำปะหลังสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือการที่ผลิตอาหารลดลงเพราะหันไปใช้พื้นที่ปลูกทดแทนน้ำมันกักตุนอาหารและการที่ต้นทุนผลิตสินค้าน้ำมันดังกล่าวเห็นไหมครับก็แปลว่าอะไรครับกลับมาตรงนี้ในข้อความนี้นะครับหมายความว่าการที่ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะเขาบอกว่าจากข้อความจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับเห็นว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้าคือข้าวโพดมันสำปะหลังสูงขึ้นสาเหตุสำคัญนะครับมันมี3ตัวคือข้าวโพดราคาสูงมันสำปะหลังราคาสูงครูแปะไว้ก่อนนะครับและอีกอันนึงคือข้าวราคาสูงใช่ไหมครับมี3ตัวเนี้ยสาเหตุที่ทำให้3ตัวเนี้ยมีราคาสูงขึ้นนะครับตามข้อความบอกว่าส
าเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นข้าวโพดสูงขึ้นมันสำปะหลังสูงขึ้นก็คือผลผลิตอาหารลดลงคือตัวนี้1ตัวนะครับการกักตุนอาหารตัวนี้1ตัวและต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นเห็นไหมครับแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของหันไปใช้ปลูกพืชน้ำมันนะครับดังนั้นเวลานักเรียนโยงหนูดูนะต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นใช่พื้นที่เกษตรและผลิตอาหารลดลงใช่กักตุนอาหารใช่3ตัวนี้ส่งผลให้ราคาไอ้ข้าวโพดมันสำปะหลังและราคาข้าวทำไมครับสูงนี่คือตัว A นักเรียนดูดีๆนะครับตัวพื้นที่ปลูกพื้นที่ทดแทนไม่ได้พูดถึงนะครับเขาพูดเฉพาะต้นทุนการผลิตอาหารสูงขึ้นพื้นที่เกษตรและผลิตผลอาหารลดลงการกักตุนอาหาร3ตัวนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ราคาข้าวโพดสูงมันสำปะหลังสูงและราคาข้าวสูง3ตัวนะครับอ่ะต่อไปคราวนี้ย่อหน้าต่อไปนะแต่แล้วความหวังของคนก็เริ่มจางไปนะครับโดยมีปัญหาหนี้เสียจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวย่อหน้าต่อไปเขาก็เปิดตัวมาใหม่นะครับคือปัญหาหนี้เสียจากอสังหาริมทรัพย์ดูตัวนี้ปัญหาหนี้เสียซึ่งตัวปัญหาหนี้เสียที่ว่านี้นะครับเขาบอกว่ามันเริ่มพ่นพิษสถาบันการเงินในสหรัฐประสบความหายนะนะครับแล้วเขายกตัวอย่างอะไรเยอะแยะย่อหน้าต่อไปอ้าวคราวนี้มาสู่ตรงนี้แล้วอันนี้มีแผ่นนี้แล้วนะครับก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยนักเรียนดูคำนี้ก็เปิดมันใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเกิดจากปัญหาหนี้เสียดังกล่าวข้างต้นเวลาเขาเขียนอย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นเหตุหรือผลเป็นผลซึ่งเกิดจากปัญหาหนี้เสียเป็นเหตุเวลานักเรียนโยงนะครับนั่นแปลว่าภาวะหนี้เสียนั้นทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดอะไรภาวะหนี้เสียทำให้เกิดอะไรครับปัญหาหนี้เสียเป็นเหตุทำให้เกิดเศรษฐกิจโลกทำไมครับถดถอยตัวนี้ส่งผลให้เกิดตัวนี้คือตัวอะไร A เห็นไหมครับหนูดูวิธีโยงนะภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยเกิดจากปัญหาหนี้เสียเห็นไหมครับก็แปลว่าหนี้เสียเนี่ยเป็นเหตุและภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยเป็นผลส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงนักเรียนดูอย่ากระพริบตาตรงนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงรวดเร็วจากการที่เคยสูงกว่าบาร์เรลเท่านี้ก็เหลือแค่40นอกจากนี้ราคาข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังก็ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเรียนดูนะครับการที่เศรษฐกิจโลกถดถอยในย่อหน้านี้เขาบอกว่ามันทำให้น้ำมันลดลงข้าวข้าวโพดลดลงแต่เราไม่มีข้อความแล้วใช่ไหมครับเราไม่มีข้อความว่าข้าวโพดลดลงแต่เรามีแต่อะไรครับน้ำมันพุ่งสูงขึ้นข้าวโพดสูงขึ้นมันสำปะหลังสูงขึ้นและข้าวสูงครึ่งตกลงเราทำไงครับก็แปลว่าไอ้ตัวเศรษฐกิจโลกถดถอยเนี่ยมันไปทำลายสิ่งเหล่านี้หมดเลยไปยับยั้งใช่ไหมครับที่สูงมันไปยับยั้งดังนั้นตัวนี้ทั้งหมดมันไป F ตัวนี้ยังไม่พอมันยังไป F ตัวนี้ด้วยคือราคาน้ำมันเห็นไหมครับเห็นไม่เห็นนะเพราะนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อความมันบอกในหน้าสุดท้ายว่ามันทำให้ราคาพวกเนี้ยที่เคยสูงขึ้นเนี่ยกลับลดลงแต่ในข้อความของเรามันไม่มีคำว่าลดลงมันมีแต่น้ำมันสูงราคาข้าวโพดสูงมันสำปะหลังสูงและข้าวสูงนะครับดังนั้นเราทำให้มันลดลงได้ก็คือเศรษฐกิจโลกถดถอยไปยับยั้งผลที่ตามมาคือจากราคาข้าวสูงก็ไปบั่นทอนใช่ไหมครับไปลดทอนให้ราคาข้าวนั้นไม่สูงใช่ไหมครับนั่นคือใช้ตัว F เข้าไปนี่คือวิธีการนะครับในการวิเคราะห์ข้อนี้เพราะนั้นข้อความนี้น่าสนใจมากบทความเนี้ยกูจำได้ว่าคะแนนเด็กบางคนก็ผิดไปเลยนะครับคือวิเคราะห์ไม่เป็นแล้วก็ดูไม่ออกดูดีๆนะทบทวนใหม่ครับแมปปิ้งของข้อนี้คือจากการที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนักเรียนดูตามครูนะครับส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลิตราคาสินค้าสูงและปลูกพืชทดแทนน้ำมันใช่ไหมครับอันนี้เป็นไปตามข้อความคือตัว A แล้วการปลูกพืชทดแทนน้ำมันก็จะทำให้พื้นที่เกษตรและผลิตอาหารลดลงตามข้อความเป็นตัว A ก็ถูกต้องและเมื่อพื้นที่การเกษตรผลิตอาหารลดลงก็ส่งผลให้เกิดการกักตุนสินค้าเห็นไหมครับมันเป็นระลอกระลอก
และในย่อหน้าต่อมาคือย่อหน้าที่บอกว่าจากการที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าสาเหตุสำคัญทำให้ราคาสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันสูงขึ้นก็คือการที่ผลผลิตอาหารลดลงคือตัวนี้นะครับเพราะหันไปใช้ปลูกพืชน้ำมันตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวเป็นเหตุของตัวนี้ต่อไปรวมทั้งการกระตุ้นอาหารคือตัวนี้แล้วก็ต้นทุนผลิตสูงขึ้นเห็นไหมครับย่อหน้านี้มันจะเกี่ยว3ตัวนั้นคือต้นทุนผลิตสินค้าสูงขึ้นพื้นที่เกษตรและผลิตอาหารลดลงและการกักตุนอาหารนะส่วนใหญ่นักเรียนหลายคนก็จะเหมาไอ้ปลูกพืชทดแทนไปด้วยไม่ใช่นะครับเพราะคำว่าปลูกพืชทดแทนเนี่ยมันเป็นผลเป็นเหตุที่มาทำให้เกิดการผลิตอาหารลดลงนะครับดังนั้นเฉพาะ3ตัวนี้เท่านั้นที่ส่งผลให้ราคาข้าวโพดสูงราคามันสำลังสูงและราคาข้าวสูงแต่ในขณะเดียวกันโจทย์ก็บอกว่ามันเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันเกิดหรือมันเป็นผลมาจากปัญหาหนี้เสียใช่ไหมครับการเขียนอย่างนี้แปลว่าหนี้เสียส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยเห็นไหมครับก็คือตัวนี้ไป A ตัวนี้ส่งผลและพอเศรษฐกิจโลกถดถอยปุ๊บราคาน้ำมันที่สูงก็ลดลงราคาข้าวโพดที่สูงก็ลดลงราคามันสำปะหลังสูงก็ลดลงและราคาข้าวสูงก็ลดลงแต่เราไม่มีคำว่าลดลงอยู่ในนี้เลยใช่ไหมครับแต่เราทำให้ลดลงได้โดยการโยงเศรษฐกิจโลกถดถอยเนี่ยไปทำให้ไอ้พวกนี้ถูกทำไมลงลดทอนลงก็คือเป็นตัว F ซะก็หมดเรื่องนะครับนี่คือวิธีการในการทำข้อสอบข้อนี้โอเคนะครับมาตอบคำถามตอบรหัสกันหน่อยนะครับนักเรียนตอบดังๆดูจากแมปปิ้งอย่างงงนะครับ11ตอบอะไรครับ11 11ตอบ16 16 A 17 A และ18อะไรครับไอ้19ขอโทษ16 A 17 A และ19 A ต่อไป12ครับต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตอบอะไร16 A 17 A และ19 A เหมือนกันถูกไหมครับต่อไป13ปลูกพืชน้ำมันตอบ15 A คำตอบเดียวต่อไป14ปัญหาหนี้เสียตอบ20 A ต่อไป15พื้นที่การผลิตอาหารลดลงตอบ11 A และยังมีอีกใช่ไหมครับ11 A และยังอะไรอีกครับ16 A 17 A และ19 A นะครับต่อไป16ราคาข้าวโพดสูงขึ้นเกี่ยวอะไรไหมไม่มีตอบ99 S 17ราคาข้าวสูงขึ้นตอบ99 S 18ราคาน้ำมันสูงขึ้น12 A และ13 A ราคามันสำปะหลังสูงขึ้นตอบ99 S และเศรษฐกิจโลกถดถอยตอบ16 F 17 F 18 F และ19 F นี่คือคำตอบใช่ไหมครับเราก็จะใส่รหัสคำตอบอย่างนี้สำหรับข้อนี้นะครับเราก็ใส่นักเรียนเห็นไหมครับใส่อย่างไรก็ไม่เกิน4ช่องเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่นักเรียนใส่เกิน4ช่องที่เขาให้มาแปลว่าเราวิเคราะห์ผิดแล้วและก็เป็นอย่างที่ครูบอกนะครับถ้ามี 99S อยู่คำตอบอื่นก็จะไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในช่องของมันนะครับเราก็เริ่มเข้มข้นขึ้นแต่แล้ว3บทความต่อไปจะเริ่มยากกว่านี้อีกนะครับจะมีความซับซ้อนที่น่าสนใจบทความต่อไปเลยครับเพื่อไม่เสียเวลาเรื่องที่3เมษายนปีเสือดุเมษายนปีเสือดุนะครับเรามาดูซิว่ามันพูดถึงอะไรเดือนเมษายนปีนี้กล่าวได้ว่าเป็นปีเสือดุเพราะมีเรื่องราวร้อนแรงเกิดขึ้นมากมายในบ้านเราและบ้านเขาวันที่10เมษายนเป็นวันที่คนไทยต้องบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากที่สี่แยกคอกวัวจากการขอพื้นที่ที่ถนนราชดำเนินส่วนการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ก็ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งด้านการค้าขายการท่องเที่ยวและอื่น
ขณะที่เขียนคอลัมน์นี้ก็ยังมองไม่ออกว่าปัญหาความขัดแย้งในบ้านเราจะจบลงอย่างไรจึงขอพาคุณผู้อ่านเปลี่ยนสมองจากความเครียดโอ้โหหลอกให้อ่านมาย่อหน้าหนึ่งมีอะไรเลยไหมครับไม่มีเลยแต่หนูก็ไม่อ่านไม่ได้ถูกไหมครับแต่เห็นว่านี่คือข้อสอบความจริงย่อหน้านี้ไม่มีก็ได้ถูกไหมครับแต่เขาหลอกมาให้เราอ่านนะครับแต่รู้ว่าย่อหน้านี้ไม่มีการเชื่อมโยงอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการเกริ่นนำต่อไปครับย่อหน้าที่2เมื่อ2วันก่อนคือวันที่14เมษายนภูเขาไฟที่ไอซ์แลนด์เกิดระเบิดขึ้นมาภูเขาไฟชื่อเรียกยากก็เรียกยากจริงๆอย่าไปเรียกมันเลยนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะลูกเนี้ยมันได้พ่นเท่าฐานจำนวนมหาศาลออกมาและถูกกระแสลมพัดพาไปปกคลุมเกือบทั่วยุโรปทั้งประเทศอังกฤษโรมาเนียฮังการีสโลเวเนียโครเอเชียสวิตเซอร์แลนด์ตลอดจนประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียและอิตาลีตอนเหนือขณะนี้เรามีคำเพียงคำเดียวเท่านั้นคือเท่าฐานจำนวนมหาศาลซึ่งเกิดจากการพ่นมาจากภูเขาไฟเรียกยากนะครับมีคำเดียวเท่านั้นก็ยังทำอะไรไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าเขาเปิดตัวเท่าฐานนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเจ้าเท่าฐานที่ว่านี้มันจะทำอะไรนะครับย่อหน้าต่อไปย่อหน้านี้บอกว่าเท่าจากฐานนะครับภูเขาไฟเนี่ยเท่าฐานจากภูเขาไฟลูกนี้แล้วเรียนดูย่อหน้านี้ดีๆนะครับมันมีอะไรหลายอย่างปนกันมีลักษณะพิเศษคือแทนที่จะเศษวัสดุพวยพุ่งออกมาจะเผาไหม้จนเป็นผงขี้เถ้าดังเท่าฐานภูเขาไฟลูกอื่นกลับมีลักษณะเป็นผงเศษแก้วและเศษโลหะหนูดูตรงนี้มีลักษณะเป็นผงเศษแก้วและเศษโลหะแปลว่าไอ้ผงเศษแก้วและเศษโลหะมันเป็นอะไรของเท่าฐานครับเป็นองค์ประกอบดีมากเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นองค์ประกอบและเราเต็มไปแล้วนะครับเรามีใจในใจไว้แล้วว่าตัวนี้คือตัวอะไรซึ่งเป็นอันตรายมากต่อเครื่องยนต์และพื้นผิวด้านนอกของเครื่องบินรวมทั้งกลไกของระบบนำทางดังนั้นเท่าฐานจำนวนมหาศาลจากไอ้เจ้าภูเขาเนี่ยนะครับเรียกยากเนี่ยส่งผลกระทบมากมายที่สำคัญคือเมื่อกี้นี้เป็นลักษณะเป็นองค์ประกอบแต่คราวนี้เป็นผลกระทบใช่ไหมครับผลกระทบที่ตามมาคือทำให้ต้องหยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งนอกจากนั้นยังทำให้สุขภาพประชาชนแย่ลงเพราะสูดเอาผงเท่าฐานรวมทั้งทำให้ผลการเกษตรเสียหายเพราะเท่าฐานตกลงในย่อหน้านี้นักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเท่าฐานแล้วถูกไหมครับเราก็ตั้งประเด็นเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้เราเห็นแล้วว่าไอ้เท่าฐานที่ว่านี้มันมีส่วนประกอบอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับครูก็ขอตั้งประเด็นก่อนนะครับตามข้อความประเด็นที่ว่านี้ก็คือตัวเท่าฐานถูกไหมครับครูก็ตั้งประเด็นว่าเท่าฐานมหาศาลที่ว่าเนี่ยนะดูนะครับเมื่อกี้นี้เราบอกว่าไอ้ที่มันเป็นอะไรครับมันเป็นผงและเศษแก้วเศษโลหะเนี่ยมันคืออะไรของเท่าฐานนะมันคือองค์ประกอบดีมากนะครับเท่าฐานที่เป็นผงโลหะนะครับตรงนี้อันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบตัวนี้คือตัวอะไรดีด็อกเราใส่ไว้ก่อนใช่ไหมครับเวลาเราทำใส่ดีด็อกไว้ก่อนจากนั้นเท่าฐานที่ว่านี้มันมีผลกระทบตามมาหลายอย่างเลยผลกระทบแรกคือต้องหยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งถูกไหมครับเท่าฐานที่ว่านี้มันทำให้หยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งเท่าฐานที่ว่านี้มันทำให้สุขภาพประชาชนทำไมครับแย่ลงใช่ไหมครับทำให้สุขภาพประชาชนแย่ลงและเท่าฐานที่ว่านี้มันยังทำให้การเกษตรทำไมอีกเสียหายกูเอาตามข้อความนะครับดังนั้นตรงนี้หนูดูนะเมื่อกี้นี้เท่าฐานเนี่ยมันประกอบไปด้วย3ส่วนใช่ไหมครับเมื่อกี้เท่าฐานประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือเป็นเศษแก้วอันนี้องค์ประกอบแต่ในขณะเดียวกันไอ้เท่าฐานที่ว่านี้มันก็ส่งผลให้เกิด3ผลนี้เพราะนั้นตรงนี้คือตัวอะไรครับ A นี่คือเป็นไปตามข้อความนะครับเท่าฐานจำนวนมหาศาลประกอบด้วยเศษผงแก้วและเศษโลหะแต่ขณะเดียวกันเท่าฐานจำนวนมหาศาลก็ส่งผลให้ต้องหยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งทำให้สุขภาพประชาชนแย่ลงและการเกษตรเสียหายตรงนี้ถูกต้องไหมครับย่อหน้านี้ถูกต้องเห็นไหมครับ
จริงๆเนี่ยครูว่าเวลาสอบแกะถ้าหนูเข้าใจเนี่ยหนูวิเคราะห์เองเสร็จหนูจะรู้เลยว่าหนูทำได้ถูกหมดหรือเปล่านะครับถ้าอะไรมันทำแม่งแปลว่ามันไม่ชัดเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้แล้วอ่ะดูต่อครับดูต่อย่อหน้าต่อไปบอกว่าการที่การบินในยุโรปต้องหยุดไปเป็นอนาดูนะครับเขาเอาเฉพาะประเด็นการบินในยุโรปต้องหยุดไปครูถามนิดนึงว่าการบินในยุโรปต้องหยุดไปกับหยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งหนูว่ามันอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมครับเห็นไหมครับเวลาสอบเราต้องรู้ว่าก็อันเมื่อกี้นี่แหละหยุดการบินเกือบครึ่งเนี่ยนะครับกับการบินหยุดไปเนี่ยอันเดียวกันเป็นผลมาจากแปลว่าเป็นผลมาจากแปลว่าสิ่งที่พูดต่อไปนี้คืออะไรเหตุใช่ไหมครับเป็นผลมาจากเท่าฐานจำนวนมากเช่นนี้ก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาหลายประการอ่านดีๆนะครับไอการบินในยุโรปหยุดไปเนี่ยมันเป็นผลที่มาจากเท่าฐานใช่ไหมครับเท่าฐานส่งผลให้เกิดการหยุดการบินแต่การหยุดการบินที่ว่านี้มันก่อให้เกิดความเสียหายหลายประการที่เห็นทันตาคือการบินสูญเสียรายได้มหาศาลวันละ200ล้านเหรียญสหรัฐประการต่อมาก็คือนักท่องเที่ยวผู้คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวยุโรปตกค้างอยู่ที่สนามบินจำนวนมากผู้ที่วางแผนจะไปเที่ยวยุโรปต้องเปลี่ยนแผนชาวยุโรปที่ไปเที่ยวที่อื่นก็กลับบ้านไม่ได้ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเสียหายอย่างมากและที่กระทบกระเทือนมากอีกประการหนึ่งก็คือการขนส่งสินค้าหยุดชะงักตกลงในย่อหน้านี้เขาพูดว่าการที่ต้องหยุดบินเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยมันทำให้เกิดผลตามมากี่อย่าง3อย่าง1การบินสูญเสียรายได้มหาศาล2การท่องธุรกิจท่องเที่ยวเสียหายและ3การขนส่งสินค้าหยุดชะงักใช่ไหมครับเอาล่ะครูก็มาทำนะครับเกิดอะไรบ้างอันที่1ก็คือการบินสูญเสียรายได้มหาศาลนะครับอันที่1ก่อนการบินสูญเสียได้มหาศาลแปะไปธุรกิจการท่องเที่ยวเสียหายใช่ไหมครับเอาตามข้อความแปะไปและต่อไปก็คือการขนส่งสินค้าหยุดชะงักนักเรียนดูนะครับ3 อันนี้มันเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการหยุดบินครึ่งหนึ่งของยุโรปใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ครูโยงมาหาตัวนี้คือตัวอะไรตัวอะไรครับเอดีมากการหยุดบินเกือบครึ่งหนึ่งในยุโรปมันทำให้การบินสูญเสียรายได้มหาศาลธุรกิจการท่องเที่ยวเสียหายและการขนส่งหยุดชะงักนะครับโอเคนะต่อข้อความก็มีต่อไปนะครับมันไม่ได้หยุดแค่นี้ข้อความบอกว่าความเสียหายทั้ง3ประการดังกล่าวข้างต้นหนูอ่านดีๆย่อหน้านี้บอกว่าความเสียหายทั้ง3ประการกล่าวข้างต้นข้างต้นไหนล่ะก็ข้างต้นนี้ไงใช่ไหมครับไอ้3อันเนี้ยนะเราต้องโยงกับ3อันนี้นะมันไปทำให้เครดิตและค่าเงินยูโรลดลงทำให้เครดิตและค่าเงินยูโรลดลงและที่น่าเป็นห่วงคือทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มที่กำลังเริ่มดีขึ้นกับลดลงเหมือนกับที่ครูยกตัวอย่างให้ดูตอนต้นเลยใช่ไหมครับข้อความแรกเขาเอาคำว่าลดลงเป็นตัวดำๆด้วยแต่ข้อความหลังเขาไม่ได้เอาการฟื้นตัวเศรษฐกิจลดลงแต่เขาเอาเฉพาะฟื้นตัวเศรษฐกิจเท่านั้นใช่ไหมครับเห็นไหมที่เราเรียนไปตอนแรกที่ครูยกให้ดูเห็นไหมครับว่านี่คือเล่ห์เหลี่ยมของข้อสอบถ้านักเรียนคนไหนไม่ทันเขาเนี่ยหนูก็จะแปลว่าอันนี้โยงไปสู่ผลสักสองอันเลยเป็น A 2 A ปรากฏว่าตกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความเสียหายเนี่ยมันทำให้เกิดคือส่งผลจริงแต่ส่งผลสองอย่างคือผลที่หนึ่งคือ A ตัวนี้เครดิตและยูโรลดลงแต่ผลที่2คือเขาเอาแค่ฟื้นตัวเศรษฐกิจแต่บทความบอกลดลงเหมือนกันแต่คำมันให้แค่นี้ดังนั้นตัวนี้เป็นตัว A ได้ไหมไม่ได้ก็เป็นตัวอะไรเห็นภาพยังอย่างที่ครูพูดเมื่อกี้นี้นะครับตกลงไอ้ความเสียหายทั้ง3อันที่ว่านี้นะครับสูญเสียการบินไอ้ที่ว่านี้มันไปส่งผลอีก2ผลแต่2ผลนี้มันเป็น2ผลที่เราจะโยงต่างกันนะครับหนูดูผลแรกก็คือ3ตัวเนี้ยนะครูโยงจากนี้แล้วกันนะครับมันไปทำให้เครดิตค่าเงินยูโรลดลงตรงนี้ตัว A แต่มันไปทำให้เศรษฐกิจฟื้นต
รงนี้มันคือการฟื้นตัวเศรษฐกิจใช่ไหมครับและข้อความเขาไม่ได้เอาคำว่าลดลงมาเห็นไหมครับเหมือนตัวอย่างที่ครูสอนตอนต้นเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็นตัวอะไรครับตัวนี้โยงไปหาตัวนี้ต้องเป็นตัวอะไรตัว F ไปยับยั้งคือแทนที่จะฟื้นตัวกับไม่ฟื้นใช่ไหมครับเห็นยังเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ข้อสอบเนี่ยเขาเขียนนะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจและทันเขาเดี๋ยวครูจะทวนนะครับดูก่อนต่อมาย่อหน้าสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายต้องอ่านนะครับแม้ไม่มีตัวเข้มก็ต้องอ่านความเสียหายจากภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้ไม่มีใครพยากรณ์ได้สิ้นสุดหรือว่าอะไรจะกลับรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ไม่อาจคุมได้แต่ความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งโอ้ตายแล้วหลอกให้เราอ่านอะไรก็ไม่รู้นะครับร้องเพลงชาติให้ฝักใครฟังไม่เกี่ยวเลยถูกไหมครับแสดงว่าข้อความนี้ย่อหน้าแรกกับย่อหน้าท้ายมันหลอกแปะมาเท่านั้นเองนะครับแต่จริงมันอยู่ที่ภูเขาไฟไอ้ลูกประหลาดนี่แหละนะครับคราวนี้เพื่อความชัวร์ทุกครั้งเวลาหนูทำเนี่ยหนูใช้หลักอย่างครูเลยนะครับขณะนี้เราเขียนแมปปิ้งเสร็จแล้วเราจะเช็คว่าแมปปิ้งเราเขียนมันตรงกับเรื่องที่เราอ่านหรือเปล่าเพื่อเป็นการเช็คชัวร์ว่าเราต้องได้คะแนนเต็มเท่าฐานจำนวนมหาศาลมีลักษณะพิเศษคือเป็นผงเศษแก้วโลหะใช่ไม่ใช่โอเคตรงนี้คือลักษณะของมันคือดีด็อกถูกแน่และเท่าฐานจำนวนมหาศาลนี้มันส่งผลให้เกิดผล3ผลคือหยุดการบินยุโรปครึ่งนึงสุขภาพประชาชนแย่ลงเกษตรเสียหายใช่ไม่ใช่ใช่ตัวนี้คือตัวอะไรนะตัว A ใช่ไหมครับส่งผลและเขาพูดเฉพาะเรื่องหยุดบินการต้องหยุดบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งมันทำให้เกิดผล3อันคือการบินสูญเสียรายมหาศาลธุรกิจท่องเที่ยวเสียหายและขนส่งสินค้าหยุดชะงักตรงนี้คือตัว A ใช่ไม่ใช่ใช่ตามบทความใช่ไหมครับและไอ้ผลที่ตามมา3อันเนี้ยมันจะส่งผลให้เกิด2ผลผลที่1คือมันทำให้เงินเครดิตยูโรลดลงเนื่องจากโจทย์มีคำว่าลดลงมาให้ด้วยตรงนี้จึงส่งเป็นตัว A แต่ข้อนี้ถ้าเขามีลดลงเหมือนกันเราก็เป็นตัว A ได้เหมือนกันแต่บังเอิญเขาลดลงออกไปเพื่อต้องการจะหลอกเด็กใช่ไหมครับแต่หลอกเด็กอย่างเราไม่ได้นะครับเราเก่งกว่าเขานะครับถ้าลดลงออกทำไงให้มันลดล่ะเราก็เอาเป็นตัวอะไรซะตัว F ก็จบเข้าใจยังแต่ถ้านักเรียนที่อ่านไม่เป็นแล้วเรียนแบบท่องๆอ่ะทำให้ปุ๊บก็ไปเหมาว่าเป็น A หมดเนี่ยเสร็จเขานะครับหนูต้องดูได้ว่าข้อความเนี่ยเหมือนตัวอย่างที่ครูยกให้ตอนแรกเห็นไหมครับว่ามีลดลงกับไม่มีลดลงมันต่างกันนะครับอย่างไรโอเคเอาล่ะคงไม่ต้องลงรหัสเพราะเราเหลืออีก2บทความครูอยากให้เห็นโจทย์อีกนะครับได้ทำเยอะๆตรงนี้ไปถึงตรงนี้แล้วลงรหัสเองได้ไหม01ตอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองนึกในใจนะสมมตินะสมมติวันเข้าสอบเนี่ยเกิดมีใครทำใบลายแทงนี้หล่นปุ๊ลงมาให้เราเนี่ยนักเรียนว่านักเรียนจะได้เต็มไหมครับสมมติน่าจะได้นะมีใครที่ทำถึงขนาดนี้แล้วลงรหัสผิดนี่ก็ไม่รู้แล้วนะครับเป็นกรรมอันมหันต์แล้วนะไม่ต้องเสียเวลาเพราะเรามีอีก2เรื่องซึ่งครูอยากจะให้ดูเมื่อกี้ปีเสือแล้วคราวนี้เปลี่ยนใหม่ปีกระต่ายบ้างนะข้อสอบบ้างก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามเรื่องของมันที่มันจะเป็นคราวนี้มาดูครับเรื่องต่อไปปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือก็เดาว่าปีนี้ก็จะตอบข้อสอบก็เป็นปีมังกรแล้วล่ะนะครับเพราะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตามปีอ่ะดูข้อสอบว่าไงครับบทความนี้น่าสนใจนักเรียนอันนี้น่าสนใจในช่วงปลายปีพ.ศ.2553คลื่นความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกเริ่มบรรเทาเบาบางลงจนนักธุรกิจหลายคนรวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์บางคนตั้งความหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่ซึ่งเป็นปีกระต่ายนำโชคการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่นแต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์อีกหลายคนกลับเห็นว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงเปราะบางและไม่ฟื้นตัวอย่างราบรื่นดังที่คาดการเพราะเกิดภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจภูมิภาคต่างๆของโลกหนูดูนี่ลูกโจทย์ให้มา2คำคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกราบรื่นกับการภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันแต่เรายังเห็นอะไรไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางและไม่ฟื้นตัวยังไม่ราบรื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันต่อมาย่อหน้าต่อมาสำคัญมากอย่ากระพริบตาแฮนส์ทิมเมอร์นักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารโลกกล่าวว่าสาเหตุที่ทำให้ความไม่สมดุลของการฟื้นตัวดังกล่าวหนูตอบครูสิข้อความนี้เขาเปลี่ยนเป็นส
าเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลของการฟื้นตัวคำว่าสาเหตุของความไม่สมดุลของการฟื้นตัวกับการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันถามว่า2อันนี้คืออันเดียวกันไหมเห็นไหมอามเห็นไหมครับข้อสอบเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีเขียนใหม่แล้วว่าเขาไม่เขียนซ้ำๆตรงๆแล้วง่ายเกินไปเขาเปลี่ยนวิธีเขียนเห็นไหมครับเขาต้องการจะหลอกเราแต่หลอกได้ไหมไม่ได้เพราะเด็กอย่างเราเก่งกว่าเขานะครับเรารู้ทันเหลี่ยมเขาแล้วนะแต่ให้รู้ว่าความไม่เท่าเทียมกันกับความไม่สมดุลก็คืออันเดียวกันนั่นแหละความไม่สมดุลที่ว่านี้คือสภาพการขยายตัวของประเทศเอเชียเป็นไปอย่างเข้มแข็งหนูดูสังเกตไหมครับเขาก็ไม่ขีดตรงนี้และขณะที่ประเทศตะวันตกมีปัญหาตกลงสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลหรือความไม่เท่าเทียมกันมี2 อย่างใช่ไหมครับคือ 1. เศรษฐกิจเอเชียไม่เข้มเป็นไปอย่างเข้มแข็งแต่ยุโรปตะวันตกกับมีปัญหาเห็นไหมครับมันกลับกันซะดิแต่เรารู้แล้วนะครับว่าการที่โลกมีเศรษฐกิจการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมีสาเหตุมา2 อย่างคือยุโรปกับเอเชียไม่ไปด้วยกันนะครับดูต่อในขณะนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาหลากหลายโดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศเอเชียเข้มแข็งครูถามเศรษฐกิจประเทศเอเชียเข้มแข็งเนี่ยนะครับอันเดียวกับเมื่อกี้นี้ไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกับตรงนี้ไหมครับการขยายตัวเศรษฐกิจเอเชียเข้มแข็งอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเห็นไหมครับแต่เขามาขีดซะตรงนี้เห็นไหมครับเขาเปลี่ยนวิธีการดูนะเศรษฐกิจเอเชียเข้มแข็งและคึกคักเช่นเศรษฐกิจของจีนอินเดียและประเทศในอาเซียนตรงนี้เมื่อกี้เรายังโยงอะไรไม่ได้แต่ตรงนี้เราอยากเสียคะแนนเราเห็นง่ายๆว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนเอเชียเข้มแข็งเนี่ยมันมีเช่นก็คือประกอบด้วยใช่ไหมครับ3อันเราเอาคะแนนไว้ก่อนใช่ไหมครับก่อนอื่นต้องชกก่อนแหละนะครับเห็นตรงนี้ต้องชกเอาคะแนนเอาเตรียมไว้ก่อนนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือว่าเศรษฐกิจของประเทศอะไรครับอาเซียนนะนักเรียนครับการที่ครูพยายามโยงทีละนิดเนี่ยเพื่อทำให้มันเห็นอะไรแคบลงไปถูกไหมครับดีกว่านักเรียนจะอ่านจบแล้วมาโยงทีเดียว10อันเนี่ยผมว่ามันยากนะครับทำงี้ก่อนเศรษฐกิจประเทศอาเซียนนะครับโอเคอ๋อขอโทษไม่ใช่อาเซียนสิต้องเอเชียขอโทษอาเซียนเป็นส่วนเล็กเอาใหม่นะครับเศรษฐกิจประเทศเอเชียเป็นไงนะเข้มแข็งคือตัวนี้ไม่ใช่อาเซียนนะครับเศรษฐกิจประเทศเอเชียเข้มแข็งขยายตัวเข้มแข็งซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างครับเศรษฐกิจเอเชียประกอบด้วยประเทศอะไรครับอินเดียจีนใช่ไหมครับมีอินเดียมีอะไรนะมีของประเทศจีนและของประเทศอะไรครับเมื่อกี้นี้อาเซียนนะมีอินเดียจีนแล้วก็มีอาเซียนนะครับสามอันนี้เราเรียนดูนะครับเศรษฐกิจของประเทศเอเชียขยายตัวเข้มแข็งซึ่งประกอบด้วย3ตัวนี้นะครับนี่คือตัวอะไรครับตัวอะไรครับ D-Dog นะคือตัว D-Dog เศรษฐกิจนี้นะของเอเชียขยายตัวเข้มแข็งคือตัว D-Dog โอเคนะครับต่อไปครับเขาบอกว่าตรงนี้เราผ่านแล้วเราได้คะแนนไปแล้วนะครับเศรษฐกิจเนี่ยจากย่อหน้านี้เศรษฐกิจประเทศเอเชียเข้มแข็งเช่นจีนอินเดียอาเซียนครูก็มาทำเป็นผังแมปปิ้งคือตัวนี้เป็นตัวใหญ่และตัวนี้ก็เป็นตัวย่อยของมันคือตัว D-Dog ย่อหน้าต่อมาหากเศรษฐกิจของประเทศภูมิภาคต่างๆทั่วโลกไปในทางเดียวกันอนาคตเศรษฐกิจก็จะสดใสแต่ในขณะที่หลายประเทศเอเชียกำลังก้าวไปทางบวกเศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหาเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้ตะวันตกมีปัญหาก็คือย่อหน้าแรกที่เราอ่านไปแล้วคือเศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหาใช่ไหมครับดูซิย่อหน้าที่พูดอะไรครับปัญหาที่ว่านี้เกิดจากนักเรียนครับเวลาพูดคำว่าเกิดจากแปลว่าทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคืออะไรครับเวลาเกิดจากคือเหตุเกิดจากอะไรบ้าง 1. ภาวะว่างงานในสหรัฐอเมริกา 2. วิกฤตการด้านหนี้สินในประเทศกรีซรวมทั้งวิกฤตการด้านหนี้สินในไอร์แลนด์หลังจากไอร์แลนด์มีวิกฤตการด้านหนี้สินครูถามว่าตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันมั้ยเนี่ยอันเดียวกันมาเขียนให้เราสับสนเล่นนะครับคือตัวเดียวกันตกลงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจเศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหามี3อย่างคือ1ภาวะว่างงานในอเมริกา2วิกฤตการด้านหนี้สินในกรีซและ3ไอร์แลนด์มีวิกฤตการด้านหนี้สินถูกไหมครับมี3อันนี้ครูก็เอาตัวใหญ่ของมันก่อนนะครับตัวใหญ่ของมันก็คื
เศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหานะเศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหาซึ่งในเศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหาเนี่ยมันมีสาเหตุมาจาก3อย่างใช่ไหมครับสาเหตุมี3อย่างด้วยกันสาเหตุแรกคือภาวะว่างงานสาเหตุที่2คือวิกฤตการหนี้สินในประเทศอะไรนะครับกรีซตามนี้และสาเหตุที่3ก็คือไอร์แลนด์มีปัญหาเรื่องด้านหนี้สินนะครับมี3ตัวดูนะ3ตัวนี้เป็นสาเหตุสำคัญวิกฤตการด้านหนี้สินเนี่ยนะครับดูนะดูนะ3ตัวนี้เป็นสาเหตุสำคัญวิกฤตการด้านหนี้สินเนี่ยนะครับดูนะ3ตัวนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อะไรครับเศรษฐกิจตะวันตกทำไมมีปัญหาคือตัวอะไรตัวนี้ตัว A ทุกคนดูนะตรงนี้น่าสนใจทำไมครูโยงไปหาตัวนี้เพราะว่าข้อความมันบอกว่าในขณะที่ประเทศเอเชียก้าวไปทางบวกเศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหาซึ่งเกิดจากใช่ไหมครับซึ่งเกิดจากแปลว่าเศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหาเป็นผลแล้วเกิดจากไอ้ที่สิ่งนี้คืออะไรครับคือเหตุมี3เหตุที่ว่านี้นะก็คือ3อันนี้อ่ะตอนนี้มาดูครับย่อหน้าต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงติดต่อถึงกันทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เริ่มเห็นพ้องกันมากขึ้นจนเป็นข้อสรุปก่อนย่างเข้าปีกระต่ายว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะไม่ราบลื่นดูนะครับจะไม่ราบลื่นดังที่หวังไว้เพราะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันนักเรียนดูดีๆตรงนี้คืออะไรครับการฟื้นตัวไม่ราบลื่นเพราะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวหรือขยายตัวไม่เท่าเทียมกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมีภาวะไม่เท่าเทียมกันคือตัวนี้นะครับภาวะเนี้ยนะครับดูย่อหน้านี้ดีๆนะดูอ่านดีๆการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่ราบรื่นเพราะเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวไม่เท่าเทียมกันเพราะนั้นการที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวไม่เท่าเทียมกันจึงทำให้ภาวะเศรษฐกิจโลกทำไมครับไม่ราบรื่นใช่ไหมครับแต่ในข้อความมาอีกแล้วครับแต่ในข้อความเนี่ยมันพูดถึงเศรษฐกิจทำไมครับราบรื่นเห็นยังในข้อความ01มันคือเศรษฐกิจโลกราบรื่นดังนั้นหนูตอบครูซิเราทำยังไงดีทำไงครับภาวะการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันจากข้อความนี้นะครับดูย่อหน้านี้ดีๆการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่ราบรื่นดังที่ร่างไหวไว้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันเพราะนั้นเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันส่งผลให้ภาวะของเศรษฐกิจโลกไม่ราบรื่นถูกไหมครับตามข้อความแต่ในข้อความนี้มันไม่มีคำว่าไม่ราบรื่นแต่มันมีราบรื่นดังนั้นหนูทำยังไงครับให้มันไม่ราบรื่นทำให้มันเป็นตัวอะไรซะตัว F ตัวนี้เป็นตัว F ซะถูกไหมครับภาวะเศรษฐกิจโลกไม่เท่าเทียมกันก็ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวที่ไม่ราบรื่นถูกไหมครับตามโจทย์แต่ยังไม่จบแค่นั้นเพราะเราต้องดูย่อหน้าตรงแรกเรายังเชื่อไม่ได้นักเรียนดูย่อหน้ากลับมาดูบทความนี้น่าสนใจเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนดูนะครับดูย่อหน้าแรกใหม่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่นแต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์มองเห็นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังเปราะบางนะครับเพราะเกิดภาวะเห็นไหมครับไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นภาวะที่ไม่เท่าเทียมกันนี่เองทำให้เกิดเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ราบรื่นตัวนี้ถูกแล้วแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลก็แปลว่าอะไรครับสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลหรือเกิดความไม่เท่าเทียมกันมีอยู่2สาเหตุก็คือ1 1คืออะไรครับเศรษฐกิจเอเชียเข้มแข็งกับ2เศรษฐกิจยุโรปมีปัญหาดังนั้นภาวะการไม่เท่าเทียมกันจะมาจากเศรษฐกิจเอเชียเป็นไงครับเข้มแข็งทำให้เกิดภาวะไม่เท่าเทียมกันและเศรษฐกิจตะวันตกก็มีปัญหาตัวนี้นะครับกูโยไปตรงนี้นะก็ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเหมือนกัน
นะเพราะนั้น2ตัวนี้คือตัวอะไรตัว A ทั้งคู่ดูใหม่นะครับขออธิบายอีกครั้งหนึ่งทุกคนดูแมปปิ้งแล้วดูข้อความข้อความแรกบอกว่าย่อหน้าแรกบอกว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกจะราบรื่นแต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์อีกหลายคนกลับเห็นว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางและไม่ฟื้นตัวราบรื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดภาวะไม่เท่าเทียมกันแล้วมันก็มาถูกเฉลยในตรงนี้ว่าไอ้การฟื้นตัวของโลกไม่ราบรื่นเนี่ยมันมาจากเศรษฐกิจโลกมีฟื้นตัวขยายไม่เท่าเทียมกันตรงนี้ลึงทำให้เราโยงได้ว่าการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันไปยับยั้งการทำให้โลกเศรษฐกิจราบรื่นถูกไหมครับไปเป็นตัว F ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันในย่อหน้านี้ย่อหน้าที่2ทุกคนดูนะครับแฮนซิมเมอร์เขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลมันมีอยู่2อย่างคือ1สภาพการขยายตัวกับ2ในเอเชียเข้มแข็งแต่ในยุโรปมีปัญหาใช่ไหมครับตะวันตกมีปัญหาเพราะนั้นการที่เอเชียเข้มแข็งก็ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกไม่เท่ากันถูกไหมครับและการที่ยุโรปมีปัญหาก็ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่เท่ากัน2อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อความบทความนี้ทุกคนดูนะครับบทความนี้เรามองเห็นว่าจากการที่ภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันส่งผลให้การฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกจะราบรื่นถูกยับยั้งการถูกยับยั้งมาจากสาเหตุนี้และการที่เศรษฐกิจในเอเชียขยายตัวเข้มแข็งก็ดีหรือเศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหาก็ดี2อันนี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันถูกไหมครับเป็น2อันอันนี้เป็นผลและเศรษฐกิจเอเชียมีการขยายตัวเข้มแข็งยกตัวอย่างเช่นในอินเดียในจีนและในอาเซียนนี่คือตัวอย่างของอันนี้ก็เป็นตัวดีด็อกขณะเดียวกันภาวะว่างงานในอเมริกาวิกฤตการด้านหนี้สินในกรีซและไอร์แลนด์มีวิกฤตการด้านหนี้สิน3อันนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจตะวันตกมีปัญหาเห็นไหมครับเป็นไปตามผังทั้งหมดนะบทความนี้ค่อนข้างยากแต่ดีนะครับนักเรียนจะได้เห็นแนวคิดแนวทางเห็นไหมเรายังเห็นข้อสอบว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะเขียนว่าไม่เท่าเทียมกันแล้วโลกไม่ราบรื่นแต่เขาไม่มีคำว่าไม่ราบรื่นใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องตกใจเราก็เปลี่ยนคำว่าไม่ราบที่ราบรื่นที่โจทย์ให้มาเป็นไม่ราบรื่นได้โดยการทำให้มันเป็นอะไรซะเป็นตัว F ซะนะครับตามนี้โอเคเราเหลือเวลาอีกไม่มากนักก็เหลือเรื่องสุดท้ายเรื่องต่อไปยิ่งน่าสนใจใหญ่นะครับเพราะเท่าที่ครูดูเนี่ยนะต้องบอกที่น่าสนใจเพราะว่ามีหลายสำนักที่ครูเห็นในการเขียนหนังสือก็เฉลยผิดๆถูกๆกันเยอะนะครับตรงนี้ต้องดูดีๆดูตัวอย่างสุดท้ายใกล้สิ้นปีเสือใกล้จะสูญพันธุ์นักเรียนตั้งใจดูดีๆนะครับบทความนี้น่าสนใจมากและมีวิธีการเชื่อมโยงที่แปลกนะทุกคนดูต้องอ่านละเอียดแล้วนะครับช่วงปลายปีเสือระหว่างวันที่21ถึง24พฤศจิกา2553มีการประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียด้วยความเป็นห่วงว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์จนรุ่นลูกหลานอาจไม่ได้มีโอกาสเห็นเสือตัวจริงมีเสือใกล้จะสูญพันธุ์ขึ้นมาตามชื่อเรื่องแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่ากล่าวว่าขณะนี้จำนวนเสือในโลกลดลงมากจนเหลือแค่ 3,200 ตัวเมื่อเทียบกับศตวรรษที่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ 100,000 ตัวที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือดังกล่าวประกอบด้วยประเทศรัสเซียจีนอินเดียบังกลาเทศภูฏานเนปาลและประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวม3ประเทศซึ่งรวมประเทศไทยก็น่าดีใจมีไทยด้วยนะครับโอเคประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศที่มีเสืออาศัยอยู่ในป่าผลที่ได้จากการประชุมก็คือมาตรการเพิ่มจำนวนเสือนักเรียนดูครับในย่อหน้าที่1หนูอ่านข้อความแล้วหนูก็จะเห็นว่าที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือประกอบด้วยเราเห็นแล้วเราได้คะแนนแน่แล้วนะครับประกอบด้วยคือตัวอะไรมาและในใจตัวอะไรครับตัวดีด็อกประกอบด้วยรัสเซียกับไทยตรงนี้เราเอาคะแนนไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยไม่ได้อะไรก็ได้2คำตอบแน่ๆนะครับได้ไว้แล้วนะไม่ศูนย์นะครับโอเคนะและจากการประชุมตรงนี้เองสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเห็นไหมครับผ
ผลที่ได้จากการประชุมก็คือมาตรการเพิ่มจำนวนเสือนักเรียนเดาได้ไหมครับว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยเดาไหมจะถูกขีดเส้นใต้ไหมเห็นไหมครับแต่ในย่อหน้านี้ยังไม่ขีดเห็นไหมเราเป็นคนสอบอย่างชำนาญเรารู้ทันเขาแล้วแหละนะครับเขายังไม่ขีดตอนนี้คืนขีดเยอะๆมันก็มีย่อหน้าเดียวใช่ไหมครับเขาก็กระจายไปอยู่อื่นบ้างแต่เสือใกล้จะสูญพันธุ์เนี่ยเรายังไม่เห็นความเชื่อมโยงกับใครถูกไหมครับโอเคนะย่อหน้าที่1ไปอย่างนี้นะครับต่อไปย่อหน้าที่2ยาวหน่อยอ่านดีๆในปัจจุบันอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากอวัยวะเหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างครับกระดูกและเล็บเสือซึ่งนำไปใช้ปรุงยารักษาโรคหลายอย่างเช่นข้ออักเสบกะโหลกและหนังเสือใช้เป็นเครื่องประดับบ้านเนื้อและอวัยวะเพศเสือใช้เป็นอาหารและยาบำรุงกำลังเขี้ยวเสือใช้ทำเป็นของรางของขังนะครับจึงมีการลักลอบล่าเสือจากป่าเพื่อนำไปขายในตลาดมืดโดยชำแหละแยกขายเป็นชิ้นส่วนหรือแม้แต่ขายทั้งตัวก็มีข้อมูลว่าในตลาดมืดแถบเอเชียใต้เสือตัวหนึ่งขายได้ราคาถึง 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาการปราบปรามลักลอบล่าและค้าเสือรวมทั้งสัตว์ป่าอื่นๆไม่ค่อยได้ผลเพราะกำลังคนและงบประมาณในการดูแลรักษาผืนป่าและการเข้มงวดจับกุมก็การลักลอบฆ่าล่าสัตว์ก็มีไม่เพียงพอการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดการตลาดมืดก็มีความเข้มแข็งจริงจังคณะทำงานที่ทำการศึกษาเรื่องนี้รายงานผลการสำรวจว่าในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเสือถูกฆ่าไปมากกว่า 1,000 ตัวในแถบเอเชียส่วนใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียไทยเวียดนามก็น่าดีใจที่ไทยเราก็ติดด้วยนะครับนะในการที่ฆ่าเสือเยอะเนี่ยนะส่วนตลาดมืดแหล่งใหญ่อยู่ที่ชายแดนพม่า กับจีนอินเดียและชายแดนไทยเห็นไหมครับนักเรียนเป็นความภูมิใจของเรานะครับตลาดมืดเราก็มีนะฆ่าเสือเยอะเราก็ติดนะครับกับมาเลเซียและชายแดนรัสเซียกับจีนอ่ะสรุปย่อหน้านี้ไม่มีความสัมพันธ์กับย่อหน้าที่แล้วแต่อย่างใดแต่มันสัมพันธ์แค่ว่าอวัยวะของเสือเนี่ยเป็นที่ต้องการมากมีอยู่2 อย่างเท่านั้นคือกระดูกและเล็บกับเนื้อและอวัยวะเพศแต่เรายังโยงไม่ได้เพราะขนาดนี้ไอ้ตัวนี้มันยังไม่ถูกขีดเส้นใช่ไหมครับเห็นยังแต่เรารู้เลยว่าย่อหน้านี้อ่านแทบตายเนี่ยเขาพูดว่าอวัยวะเสือที่ต้องการมากมี2 อย่างคือกระดูกและเล็บกับอวัยวะเพศเสือเนื้อออกไหมครับแต่หนูยังโยงไม่ได้อ่านย่อหน้าต่อไปนักเรียนจะเห็นไหมครับถ้าใครสอบแกะมาจนชำนาญหรืออ่านข้อสอบชำนาญเห็นวิธีการเขียนไหมครับการที่อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากหนูเห็นยังจริงๆเนี่ยเธอก็ขีดเส้นใต้ให้ตรงนี้ก็หมดเรื่องใช่ไหมครับอันเดียวกันไหมอันเดียวกันแต่เขามาขีดตรงนี้เพื่อจะหลอกเด็กไปลวงไปประเด็นอื่นแต่จริงๆมันคือประเด็นนี้แหละใช่ไหมครับคืออวัยวะที่ต้องการมากเนี่ยมีอยู่2 อย่างคือกระดูกและเล็บเสือกับเนื้อและอวัยวะเพศถูกไหมครับแต่เขามาเอาตรงนี้แล้วเด็กบางคนก็อ่านตามเขาว่าการที่อวัยวะเสือที่ต้องการมากเพื่อนำไปบริโภคเป็นอาหารใช้ทำยาทำเครื่องประดับและใช้ประโยชน์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นนี้เองเป็นเหตุสำคัญทำให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์นักเรียนครับหนูคุ้นไหมว่าไอ้คำว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์มันถูกเปิดตัวมาแล้วตอนย่อหน้าแรกคือตรงนี้ใช่ไหมครับตกลงขนาดนี้เรารู้แล้วว่าสาเหตุสำคัญหรือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เสือใกล้สูญพันธุ์ก็คืออวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากใช่ไหมใช่แหมก็คนอยากไอ้เนี่ยไอ้นั่นก็ใช้ได้ไอ้นี่ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับเล็บมันทุกอย่างหมดเลยดังนั้นทำไมราคามันจะไม่เยอะล่ะใช่ไหมครับทำไมคนถึงไม่อยากจะได้เพราะมันทำเงินมหาศาลเห็นไหมครับต้นเหตุที่ทำให้เสือใกล้สูญพันธุ์นอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการบุกรุกผืนป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันเพื่อใช้ทำกินทำถนนหนทางทำเขื่อนกักเก็บน้ำตลอดจนทำเหมืองแร่ประโยชน์อื่นไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าย่อหน้านี้มันพูดแค่ว่าการที่อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากจึงทำให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์แต่เรารู้แล้วว่าอวัยวะใดเล่าที่คนต้องการมากก็คือย่อหน้าเมื่อกี้นี้นั่นคือกระดูกและเล็บกับเนื้อและอวัยวะเพศเสือเห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์เป็นล็อกๆไปต่อมาครับตรงนี้อันตรายมากดีจากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมเมื่อกี้นี้คุ้นไหมครับคุ้นไหมเห็นยังที่ครูบอกว่า
การประชุมผลที่ได้คือมาตรการเพิ่มจำนวนเสือเห็นไหมครับเขาไม่ขีดตรงนี้แต่เขามาขีดตอนหลังเห็นไหมครับเพื่อให้มันกระจายที่กันไปแต่ถ้านักเรียนอ่านเป็นหนูจะพบว่ามันคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่เขาหลอกเราใช่ไหมครับมาขีดต่างหากเพื่อหลงเพื่ออะไรครับลวงเด็กบางคนให้ติดกับเขาแต่ไม่ใช่เรานะครับเราเก่งเราจะไม่ติดกับเขานะครับดูมาตรการเพิ่มจำนวนเสือหนูดูตรงนี้นะซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมดังกล่าวข้างต้นจึงประกอบด้วยข้อปฏิบัติหลายประการได้แก่คำว่าได้แก่ที่ว่านี้คือมาตรการเพิ่มจำนวนเสือใช่ไหมครับได้แก่อะไรการเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศที่มีเสืออาศัยอยู่การปราบปรามตลาดมืดค้าเสือใช่ไหมครับอย่างจริงจังการบังคับใช้กฎหมายห้ามล่านะการจัดตั้งองค์กรนานาชาติเพื่อติดตามดูแลการกระทำผิดกฎหมายประสานงานอะไรต่างๆและเพื่อให้เกิดผลรูปธรรมธนาคารโลกและกองทุน World Wide Fund of Nature จึงให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนระยะเงิน180เหรียญล้านเหรียญสหรัฐนักเรียนดูนะครับตกลงว่าในย่อหน้านี้เขาได้พูดถึงมาตรการเพิ่มจำนวนเสือใช่ไหมครับว่าเป็นผลมาจากการประชุมและการประชุมที่ว่านี้ก็จะมีข้อปฏิบัติว่ามาตรการที่เพิ่มจำนวนได้แก่ทำอะไรบ้างครับเพิ่มผืนป่าปราบปรามตลาดค้ามืดทำอะไรอีกบังคับใช้กฎหมายแต่ในข้อความมันขีดแค่2อันว่ามาตรการเพิ่มจำนวนเสือเนี่ยประกอบไปด้วยเพิ่มพื้นที่ป่ากับปราบปรามตลาดมืดค้าเสือ2มาตรการเอาละครับมันก็น่าจะสรุปได้แล้วว่าเห็นไหมมาตรการยังไม่ถูกขีดเส้นนะครับมาถูกขีดเอาตอนจบเมื่อเห็นความเอาจริงเอาจังของผู้นำ13ประเทศที่เขาร่วมประชุมตลอดจนการสนับสนุนด้านการเงินขององค์การระดับโลกจึงเป็นที่มั่นใจได้ว่ามาตรการเพิ่มจำนวนเสือตกลงตัวนี้เป็นตัวเดียวกับไอ้2ตัวแรกไหมครับเป็นจะช่วยยับยั้งปัญหาที่กลัวว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์หนูเห็นไหมคำนี้สำคัญมากเลยเพราะมาตรการเพิ่มจำนวนเสือที่ว่านี้มันจะไปยับยั้งเรื่องเสือใกล้สูญพันธุ์ใช่ไหมครับให้ได้ผลและอาจจะเป็นไปตามความคาดหวังอีก5ปีเสือจะมีเข้าตัวเอาล่ะคราวนี้เราลองมาดูซิคราวนี้นะครับเราลองอ่านทั้งหมดแล้วเราเอามาประกอบกันต่อเป็นจิ๊กซอเพื่อจะทำแมปปิ้งของเรานะครับดูนักเรียนดูดีๆแมปปิ้งข้อนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถ้าผิดไปนิดเดียวมันจะหลงประเด็นเลยครูจะเริ่มจากที่ประชุมนานาชาติถูกไหมครับที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือทุกคนดูนะครับที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือในข้อความที่เราอ่านมาเนี่ยมันประกอบด้วย2ประเทศใช่ไหมครับคือประเทศรัสเซีย1ประเทศและอย่างเมื่อกี้นี้ที่ครูรู้สึกดีใจมากคือประเทศไทยเราก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับนี่เป็นด้านบวกของเราคือเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประชุมอนุรักษ์เสือนะครับโอเคนักเรียนครับที่ประชุมนานาชาติประกาศอนุรักษ์เสือประกอบไปด้วย2ประเทศนี้ตรงนี้คือตัวอะไรครับตัวอะไรลูกตัวอะไรครับตรงนี้ D-Dog ประกอบไปด้วยเราใจเย็นๆอย่างน้อยได้คะแนนแล้วนะครับตัวอื่นไม่ได้ได้ D-Dog นี้ไว้ก่อนนะครับประกอบด้วย2ประเทศนี้แน่ๆและจากข้อความบอกว่าที่ประชุมเนี้ยผลจากการได้การที่ประชุมนี้คือทำให้ได้อะไรครับมาตรการเพิ่มจำนวนเสือใช่ไหมครับจากการประชุมนานาชาติสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือได้มาตรการเพิ่มจำนวนเสือแปลว่าที่ประชุมนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือตัวนี้ใช่ไหมครับถูกไหมตัวอะไรครับตัว A ทีละอันนะครับจากนั้นย่อหน้าต่อไปเขาก็พูดว่าอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากนะครับเขาเปิดประเด็นใหม่นะอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากปึ๊บใส่ไปคนต้องการอะไรของเสือมากครับในบทความต้องการอะไรบ้างนะกระดูกและเล็บใช่ไหมครับกระดูกและเล็บกระดูกและเล็บต้องการอะไรอีกเนื้อและอวัยวะเพศเสือนะครับเพราะฉะนั้นอวัยวะเพศเสือเป็นต้องการมากได้แก่เนี่ยมันคืออะไรครับอะไรเหมือนกันตรงนี้ตัวอะไรเหมือนกันตัวดีด็อกเหมือนกันนะโอเคแต่ต
รงนี้นักเรียนดูดีๆการที่อวัยวะเพศเสือเป็นที่ต้องการมากหนูดูดีๆนะครับหลายคนเลยครูค่อนข้างจะเห็นปัญหาเด็กหลายคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์ถ้าโยงมาถูนี้แล้วไอ้2ตัวนี้จะถูกโยงใช่มั้ยไม่ใช่ในข้อความนี้ฟังให้ดีนะครับการที่อวัยวะเพศเสือเป็นที่ต้องการอวัยวะเท่าดิอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากนะครับได้แก่กระดูกเล็บแล้วก็เนื้ออวัยวะเพศเนี่ยมันส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นครับส่งผลให้อะไรครับส่งผลให้เกิดอะไรครับเสือทำไมครับเพราะมันต้องการมากเสือก็ใกล้สูญพันธุ์ถูกไหมครับเสือใกล้สูญพันธุ์ที่ว่านี้เกิดจากการที่กระดูกและเล็บมือกับไอ้เล็บเสือกับเนื้อหรือว่าอวัยวะเสือต้องการมากตัวไหนครับตัวนี้นะอวัยวะเสือต้องการมากเนี่ยทำให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์นี่คือตัวอะไรตัว Aเราเรียนดูดีๆนะไปโยง2ตัวนี้ไม่ได้ทำไมทุกคนดูเพราะเป็นไปไม่ได้ที่กระดูกและเล็บเสือกับเนื้อและอวัยวะเพศเสือจะทำให้เสือใกล้สูญพันธุ์ใช่ไหมครับแต่ที่มันได้คืออวัยวะเสือต้องการมากต่างหากถูกไหมครับทำให้เสือใกล้สูญพันธุ์และเขายกตัวอย่างว่าอวัยวะเสือต้องการมากได้แก่อะไรล่ะก็ได้แก่2ตัวนี้นี่คือประเด็นตัวอย่างของเขาต่อครับจึงเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือมาตรการเพิ่มจำนวนเสือถูกไหมครับและเมื่อกี้นี้เราก็อ่านไปแล้วว่ามาตรการที่ว่านี้เขามีหลายอย่างมากมายเลยถูกไหมครับแต่ใน2มาตรการที่โจทย์บอกไว้คือการปราบปรามตลาดค้ามืดเสือนะครับตลาดมืดที่ค้าเสือคือแอบลักลอบนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับโอเคน่าดีใจและการเพิ่มพื้นที่อะไรครับพื้นที่ป่า2อันนี้คืออะไรครับคือมาตรการถูกไหม2อันนี้คือมาตรการคือตัวอะไรตัวอะไรครับมาตรการมีประกอบด้วยคือตัว D-Dog มาตรการคือตัว D-Dog นะครับมาตรการค้าเสือนี่ครูใส่ตัว D ไว้ก่อนจะได้เห็นตอนนี้เรียนดูครับตรงนี้ดูดีๆตรงนี้กับตรงนี้จะผิดกันนะครับมองดีๆครูขอโยงตรงนี้ก่อนจากมาย่อหน้านี้จากการศึกษาสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือเป็นผลมาจากการประชุมที่ว่านี้นะครับจึงประกอบด้วยนักเรียนดูครับมาตรการเพิ่มจำนวนเสือเนี่ยมันมีหลายมาตรการคือเพิ่มผืนป่าปราบปรามตลาดค้ามืดบังคับใช้กฎหมายล่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นนี่คือ2อย่างที่เป็นตัวอย่างของมาตรการคือตัว D-Dog แต่2มาตรการ3มาตรการเนี้ยมันจะไปช่วยทำให้อะไรครับย่อหน้าสุดท้ายมาตรการเพิ่มดังกล่าวจะช่วยป้องกันหรือยับยั้งเสือใกล้จะสูญพันธุ์ตกลง2มาตรการที่ว่านี้คือทั้งปราบปรามตลาดค้ามืดและเพิ่มพื้นที่ป่า2อันเนี้ยคือเป็นส่วนของมาตรการใช่มั้ยครับมันจะไปยับยั้งอะไรเสือใกล้จะสูญพันธุ์เพราะฉะนั้น2อันนี้ไปยับยั้งอะไรครับเสือใกล้จะสูญพันธุ์ก็คือไม่สูญพันธุ์ใช่มั้ยครับเป็นตัวอะไรตัว F นักเรียนดูดีๆนะครับเดี๋ยวเรียนบอกว่าอ้าวอาจารย์ทำไม2ตัวนี้อาจารย์ไม่ขีดจาก2อันนี้มันคนละเรื่องฟังครูนะครับดูดีๆอย่าสับสนอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากตามข้อความจึงส่งผลให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์เป็นเหตุเป็นผลแต่เขายกตัวอย่างให้เราเห็นเท่านั้นว่าอวัยวะใดล่ะที่เสือเป็นที่ต้องการมากเฉพาะกระดูกและเล็บเสือกับเนื้อและอวัยวะเพศถูกไหมครับ2ตัวนี้เป็นตัวอย่างของข้อความนี้แต่ข้อความที่ส่งผลให้เสือใกล้สูญพันธุ์มันคือเสาเหตุนี้ครับคืออวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากจึงเสือใกล้สูญพันธุ์แต่ข้อความนี้บอกว่ามาตรการเพิ่มจำนวนเสือเนี่ยทำหลายๆอย่างหนึ่งในมาตรการนั้นคือปราบปรามตลาดค้ามืดสองคือเพิ่มพื้นที่ป่าถ้าเราปราบปรามตลาดค้ามืดคือไปจับคนที่ค้าเสือเถื่อนนะครับกลับไปเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นสองอย่างนี้ถ้าทำจะไปยับยั้งเรื่องเสือใกล้จะทำไมได้ศูนย์พันได้เห็นไหมครับดังนั้นทิศทางของการไปเนี่ยนักเรียนที่เคยรู้มาหรือเรียนมาว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฉีกออกมาเป็นสายทานอย่างนี้แล้วต้องต่อไปเลยเนี่ยไม่ใช่เสมอไปนะครับนี่คือตัวอย่างของข้อสอบที่จะชี้เห็นว่าเวลาดูเนี่ยอย่างข้อนี้ตรงนี้เท่านั้นไอ้ตัวหัวมันถึงจะไปสู่เกลือเสือใกล้ศูนย์พันแต่ตรงนี้มาตรการเพื่อจำนวนเสือมันแจกมาเป็นสองอย่างแปลว่าสองอย่างนี้คือคุณปราบปรามตลาดค้ามืดเสือเสร็จเสือก็ไม่ศูนย์พันคุณทำเพิ่มที่ป่าเพิ่มขึ้นเสือก็ไม่สูญพันธุ์เพราะเสือมีที่อยู่ใช่ไหมครับมีที่ขยายพันธุ์ของมันนะ
โอเคอ่ะคราวนี้เรามาดูทวนใหม่จากบทความนี้ที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือประกอบด้วยรัสเซียกับไทยนี่คือดีด็อกถูกต้องถูกไหมครับได้คะแนนแล้วจากการประชุมดังกล่าวทำให้เกิดได้อะไรตามมาผลที่ตามมาคือได้มาตรการเพิ่มจำนวนเสือถูกต้องคือตัว A สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแล้วมาตรการเพิ่มจำนวนเสือที่ว่านี้ก็ประกอบไปด้วย2 อย่างคือปราบปรามตลาดค้ามืดกับเพิ่มพื้นที่ป่าคือตัว D-Dog ถูกต้องและถ้าทำมาตรการ2อันนี้ไซส์จะไปยับยั้งเสือใกล้ศูนย์พันก็คือตัว F ถูกต้องใช่ไหมครับและอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากส่งผลให้เสือใกล้ศูนย์พันถูกต้องอวัยวะไหนล่ะที่ต้องการมากเขาก็ยกตัวอย่างว่าเช่นได้แก่กระดูกและเล็บกับอวัยวะเห็นไหมครับเห็นไหมพอเราเขียนแมปปิ้งออกมาเสร็จเราอ่านแมปปิ้งของเราเราพบว่าไม่มีตรงไหนที่ขัดแย้งกับบทความที่เขียนถ้าอย่างนี้แปลว่านักเรียนทำมาถูกต้องแล้วตอนนี้มาช่วยกันตอบนะครับก่อนที่เราจะจบพอดีเริ่มจาก1-1ทุกคนตอบ1-1ตอบอะไรครับ1-1ตอบสิ1-1ตอบ 99H ดีมาก1-2ตอบ1-2ตอบอะไรครับ1-2เฮ้ย 99H ได้ไง1-2อยู่นี่1-9อะไรครับ F ต่อไป1-3ก็ตอบอะไร19F ถูกต้อง14ที่ประชุมนานาชาติมี3คำตอบคำตอบแรกคือ16อะไร16ดี17ดีและ18อะไรครับ A ต่อไป15เนื้อและอวัยวะเพศเสือคือ 99S ต่อไปประเทศไทย16ก็ตอบ 99S ประเทศรัสเซีย17ก็ตอบ99S มาตรการเพิ่มจำนวนเสือประกอบด้วย 12D 13D เสือใกล้จะ 0,000 ตอบอะไรครับ 99S ไม่โยงกับใครอวัยวะเสือไม่ต้องการมากตอบมี3คำตอบอันที่1คือ 11D 15D และ 19A ถูกไหมครับนี่คือคำตอบตอนนี้เราก็ได้เริ่มนำทำแล้วก็ทำข้อสอบมา5ชุดนะครับด้วยระยะเวลาอันจำกัดจริงๆแล้วครูควรจะน่าจะมีเวลาอธิบายมากกว่านี้ได้แต่เนื่องจากมันก็มีเวลาแค่นี้ก็แค่นี้ไม่เป็นไรตอนนี้นักเรียนครับก่อนที่เราจะจากกันเรามาทบทวนนิดนึงนะครับครูอยากจะเน้นประเด็นสำคัญของการทำข้อสอบคิดวิเคราะห์ที่นักเรียนเห็นภาพที่ทำมาทั้งหมด1นักเรียนต้องแม่นยำในวิธีการก่อนถูกไหมครับขณะที่ครูเชื่อว่านักเรียนพอเข้าใจแล้วนั่นก็คือขณะที่เรากำลังดูคำตอบที่1-1สมมติอย่างเงี้ยนะครับกระดูกเล็บเสือเราก็ถามว่าไอ้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ย1-2, 1-3, 1อะไรเนี่ยมันเกี่ยวไหมเราพบว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับไอ้กระดูกเล็บเสือเลยเราตอบทันทีคืออะไรเลยครับ 99S ถูกไหมครับนี่คือหลังจากเราอ่านเรื่องแล้วนะแต่ถ้ามีเกี่ยวคำถามต่อไปมันตัวไหนที่เกี่ยวเราดึงเฉพาะเบอร์ของมันมาใส่ใช่ไหมครับและเราก็บอกตัวเองว่ามันสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบไหนนั่นคือ1ถ้ามันเกี่ยวแบบเป็นความหมายเป็นบทนิยามนะครับเป็นองค์ประกอบส่วนประกอบคุณสมบัติเป็นตัวอย่างอะไรก็ตามแต่ตอบตัวอะไร D-Dog แบบที่1แบบที่2ถ้าที่มันเกี่ยวกับตัวที่เรากำลังดูอยู่มันเป็นผลลัพธ์ของสิ่งนั้นเป็นผลกระทบของสิ่งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมาจากสิ่งนั้นตอบตัวอะไร A แต่ถ้ามันเกี่ยวโดยว่าไอ้ข้อความนั้นมันถูกยับยั้งโดยสิ่งนั้นมันถูกลดทอนโดยสิ่งนั้นมันถูกป้องกันโดยสิ่งนั้นตอบตัวอะไร F อันนี้แม่นหรือยังอันนี้แหละวันสอบเนี่ยมีแค่นี้พอแล้วแต่สิ่งที่หนูได้ทำไปวันนี้หนูจะเห็นตัวอย่างของการเขียนข้อสอบ1จริงๆแล้วข้อความย่อหน้าเดียวเนี่ยบางทีมันเปิดตัวหมดแล้วแต่เขาไม่ขีดเส้นใต้ให้เราเพราะเขาต้องการจะกระจายใช่ไหมครับอันที่1เราเห็นอันนี้แล้ว2เราเห็นว่าบางทีข้อความเขาก็เขียนไม่ได้เหมือนกันเป๊ะอย่างไอ้เนื้ออวัยวะเพศเสือเนี่ยมันเขียนเหมือนกันใช่ไหมเสือไม่ได้ต้องการมากเนี่ยมันเขียนเหมือนกันแต่ไอ้บทความเมื่อกี้ที่ปีกระต่ายเนี่ย
ความไม่เท่าเทียมกันกับความไม่สมดุลกันมันเปลี่ยนคำไปนิดนึงแต่ผู้สอบต้องรู้ว่ายังคืออะไรอยู่ตัวเดียวกันตรงนี้ครูห่วงกับ3เวลาพูดคำว่าลดทอนหรือการยับยั้งตัว F บางทีมันไม่มีคำว่าลดลงใช่ไหมครับมันเอาตัวของมันเฉยๆนักเรียนต้องรู้ว่าถ้ามันเอาตัวเฉยๆปุ๊บแต่มันถูกลดลงอย่างเช่นข้าวเพิ่มสูงขึ้นข้าวโพดสูงขึ้นน้ำมันสูงขึ้นแต่ตัวเศรษฐกิจถดถอยมันไม่ทำให้สูงขึ้นแต่เราไม่มีคำว่าลดลงแล้วเราทำยังไงครับเราก็ทำโยงไปหามันแล้วใส่ตัวอะไรเข้าไปตัว F เห็นยังนี่แหละครับคือเหลี่ยมเลขของข้อสอบแกดนะครับที่จะมีประมาณอย่างเนี้ยนะให้นักเรียนอ่านเพราะนั้นคิดว่าพอรับมือไหวไหมครับได้เรียนกับครูตรงนี้แล้วพอเห็นภาพชัดหรือยังคิดว่าชัดหรือยังชัดนะครับรู้ว่ามันวิเคราะห์ยังไงเชื่อมโยงยังไงกติกายังไงแต่ครูห่วงนะครับหนูอย่าลงช่องนี้ในกระดาษข้อสอบเสร็จแล้วหนูดีใจโอ้ดีใจกลับบ้านเลยนะครับตรงนี้เสร็จเลยนะครับไม่ได้หนูต้องเอานี่ไปทำไมก่อนระบายในกระดาษอะไรครับคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาจะมีคำตอบ1เนี่ยเขาจะมี4คำตอบรอไว้ให้เราเลยเผื่อมันมี4เขาจะให้เราลงเต็มใช่ไหมครับถ้ามี1แล้วก็ใส่ไป 99S แล้วก็ฝนช่องแรก9ช่องที่2ก็9ช่องที่3ก็ S ใช่ไหมครับระบายทึบแค่นั้นเองอย่างนี้ได้คะแนนแล้วและจำเป็นไหม16 17 18อาจจะเรียงกันหรือไม่เรียงกันก็ได้แต่ขอให้มีคำตอบตามนี้เป็นอันว่าใช้ได้และถ้าเมื่อไหร่ฟังครูนะครับเกิดหนูใส่ตามนี้แล้วมีคำตอบบางข้อเกินออกมาเช่นอันที่สูตรนะครับเกิดใครอุตริใส่ 20A เข้าไปด้วยเนี่ยนะข้อนี้เขาจะเอามาหักคะแนนออกทันทีเข้าใจไหมครับเพราะนั้นข้อสอบแกดเนี่ยจะได้เต็มเนี่ยต้องถูกต้องตอนนี้เป๊ะเลยนะครับไม่มีสิทธิ์กระดิกไปได้เลยโอเคคิดว่าช่วงเวลา2ชั่วโมงครึ่งที่นั่งฟังครูเรียนกับครูเนี่ยได้อะไรไปไหมครับได้ไหมเข้าใจไหมครับว่าแกดคืออะไรต่อไปนี้ชัดเจนขึ้นจะไม่กลัวมันแล้วนะครับเพียงแต่หนูไปลองเอาข้อสอบมานั่งวิเคราะห์นั่งทำดูเองนะครับแต่เห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจปุ๊บพอเปิดมาเราจะรู้เลยว่าทำถูกผิดได้ยังไงนะครับเราจะรู้ได้ตัวเราเองเอาล่ะนี่คือการเรียนแบบความเข้าใจท้ายที่สุดนี้ครูก็หวังว่านะครับวันที่นักเรียนไปสอบจริงๆเนี่ยนักเรียนคงจะทำได้ขอให้มันคิดพูดว่าอย่างนี้เลยนะครับเชื่อมโยงแล้วนึกถึงครูพูดโยงยังไงอย่าให้หลงกลเขานะครับก็ขอทุกคนประสบแต่ความโชคดีโอเคนะครับสวัสดีครับ